costtechpo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับนะสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวใครเพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับวันนี้พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับกับภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนะก็ขออนุญาตทักทายแฟนเพจสักครู่นิดนึงแล้วกันนะชนนท์สวัสดีนะครับอ๋อนักกระตั้วสวัสดีครับสุภาพรสวัสดีครับพัญญาพรสวัสดีครับสุทธิพรสวัสดีครับสมบัติสวัสดีครับสวัสดีหลายคนที่เข้ามาที่อาจารย์ทักทายและไม่ได้ทักทายด้วยนะครับนะฮะวันนี้เป็นภาคกอครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จแล้วกันนะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่15เมษายนนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปมากน้อยขนาดไหนอาจารย์ต้องบอกพวกเราก่อนนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไม่ว่าหลักสูตรจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเนี่ยคณิตศาสตร์มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่เตรียมตัวสอบอยู่ยังเตรียมตัวได้เหมือนเดิมคณิตศาสตร์ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับน้องต้องมีความรู้หลายๆเรื่องเอามาช่วยกันนะครับอย่างที่บอกน้องไม่ต้องจดโจทย์นะครับทุกๆอาทิตย์ต้องบอกว่าทุกๆอาทิตย์อาจารย์ก็พยายามจะเอาข้อสอบหลายๆแบบหลายๆสไตล์มาให้พวกเรานะครับหนึ่งในสไตล์ที่เอามาให้พวกเราดูทุกครั้งที่อาจารย์ไลฟ์สดเลยก็คือข้อสอบเกี่ยวกับอนุกรมตัวเลขนะครับตัวเลขที่เป็นเรียงกันแบบนี้นะครับเขาจะถามหาตัวเลขที่หายไปนะฮะอาจารย์ก็พยายามจะให้พวกเราดูหลายๆแบบละกันดูหลายๆโจทย์นะครับเราจะได้เห็นโจทย์เยอะๆเนาะนะฮะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะไม่ต้องจดโจทย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ติวเสร็จแล้วแจกชีตให้กับทุกคนนะไม่ต้องกลัวจะโจทย์ไม่ทันนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยข้อที่1เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาใครมาไม่ทันไม่รอแล้วนะข้อที่1ครับเขาให้ตัวเลขมาคือ18 35 81 143 216ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ชอยก็จะมี251 289 293และ359อ่ะเดี๋ยวจันเขียนโจทย์ให้ตัวใหญ่สักครู่แล้วกันนะครับมันจะมีเลข1เลข8นะครับเลข35โอ้มือแข็งเลยไม่ได้เขียนหลายวันนะฮะ8 11 143และตัวต่อไป216ก็จะมีเลขหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวใครทำได้แล้วตอบมาเลยนะครับนะสวัสดีน้องๆหลายๆคนด้วยละกันนะครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกพวกเราครับโจทย์แบบนี้โจทย์สไตล์เนี้ยถ้าใครไม่เคยฝึกฝนเลยเนี่ยวันสอบเนี่ยน้องอาจจะมองโจทย์ไม่ออกนะครับและบางทีไปผิดทางก็ไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองไปผิดทางนะครับเนี่ยโจทย์ข้อนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าน้องลองฝึกดูนะครับลองดูครับเราเบื้องต้นนี่เป็นวิธีหลักเลยที่น้องจะต้องรู้เลข1ไปเลข8เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยเลข1ไปเลข8เพิ่มขึ้น7เลข1ไปเลข8เพิ่มขึ้น7แล้วก็ค่อยๆคิดไปนะฮะต่อไปเลข8ไป35เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น27เพิ่มขึ้น27ต่อไปเดี๋ยวใครทำได้แล้วตอบมาในช่องแชทเลยนะครับตอบมาในช่องคอมเมนต์เลยนะฮะอาจารย์พยายามไปช้าๆแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังมาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาติวด้วยนะครับหลายๆคนก็อาจจะทำไม่ทันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะไปช้าๆแล้วกันในส่วนแรกนะครับต่อไป35เพิ่มขึ้นไป81เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นบวก6เป็น41บวกอีก40ก็จะเป็น81เพิ่มขึ้น46ต่อไปครับ81ไป143เพิ่มขึ้น62นะเพิ่มขึ้น62นะฮะแล้วก็บวกเลขดูนะ62นะครับ62ต่อไปตัวถัดไป143ไป216เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยเพิ่มขึ้น73 73ก็ดูแนวโน้มตัวเลขนะครับตอนที่อาจารย์มาติวเนี่ยเหมือนอาจจะเป็นเฉลยเลยก็ได้นะครับนะเพราะว่าวันสอบเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าวิธีไหนนะครับหลายครั้งที่อาจารย์มานั่งติวเนี่ยอาจารย์ก็เคยบอกพวกเราไปแล้วว่าโจทย์สไตล์แบบเนี้ยถ้าใครบอกว่ามีสูตรลัดเนี่ยอย่าไปเชื่อเขานะครับโจทย์แบบเนี้ยมันไม่ได้มีสูตรลัดนะฮะน้องจะต้องฝึกบ่อยๆจะต้องเค้าเรียกฮะต้องเห็นตัวเลขบ่อยๆพอน้องเห็นตัวเลขบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอ๋อมันจะไปทางนี้เองนะครับมันจะได้มันเองนะฮะตัวต่อไป7ไป27เพิ่มขึ้น20ตัวต่อไปยังไปอีกคู่นึง27ไป46เพิ่มขึ้น19เพิ่มขึ้น19ค่อยไปมีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วคนอื่นใครคิดได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะตอบมาเลยนะครับอาจารย์พยายามไปแบบ
ไปช้าๆและหลายคนจะได้ทันแล้วกันนะครับต่อไป46ไปเพิ่มขึ้นไป62เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเราก็ดูตัวเลขเพิ่มขึ้นไป16ตัวต่อไป62ไป73เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะเพิ่มขึ้น11เพิ่มขึ้น11และหลายคนพอทำถึงชั้นนี้นะฮะจะเริ่มเห็นตัวเลขบ้างแล้วเริ่มเห็นแนวโน้มของตัวเลขนะครับเขาเรียกว่าอนุกรมว่าอนุกรมและหลายชั้นอนุกรม2ชั้นอนุกรม3ชั้นซึ่งแนวข้อสอบกอพอหรือข้อสอบอะไรก็ออกบ่อยๆนะครับนะน้องก็ต้องดูให้เป็นต่อไป20ไป19เพิ่มขึ้น1ลดลง1ลดลง1 20ไป19นะดูเครื่องหมายดีๆนะต่อไป19ไป16ลดลงนะลดลง19ไป16ลดลงนะครับลดลง3ลบ3ต่อไปคือถ้าใครไม่ทันอาจารย์เนี่ยค่อยๆลบเลขนะน้องค่อยๆลบเลขดูนะครับว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันลดลงเท่าไหร่ค่อยๆลบเลขเดี๋ยวน้องจะเห็นแนวโน้มตัวเลขเองนะครับต่อไป16ลดลงไปเหลือ11ลดลงไป5นี่ครับพวกเราเห็นอะไรไหมนี่ที่อาจารย์วงกลมสีเขียวเนี่ยคือตอนที่เราทำในวันสอบจริงๆเนี่ยน้องไม่รู้หรอกว่ามันจะจบสิ้นเมื่อไหร่ไอ้กระบวนการเหล่านี้มันจะจบสิ้นเมื่อไหร่น้องไม่มีสามารถรู้ได้หรอกแต่พอน้องทำไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยน้องจะรู้ว่าน้องจะควรทำต่อหรือไม่ควรทำต่อมันจะเห็นแนวโน้มตัวเลขเองอย่างตรงนี้พวกเราเห็นไหมฮะลบหนึ่งลบสามลบห้าเฮ้ยตัวเลขมันลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากมันต้องลดลงเจ็ดแน่นอนนี่แสดงว่าน้องมาถูกทางแล้วนะครับแต่ถ้าวันสอบน้องทำไปแล้วน้องไม่เห็นตัวเลขนะครับไม่เห็นแนวโน้มตัวเลขว่ามันไม่ลดลงเท่าๆกันไม่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันเนี่ยน้องต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วต้องเปลี่ยนวิธีแล้วใช่ไหมฮะนี่คือคนที่เขาทำโจทย์แบบนี้เป็นมันต้องไวต้องคำนวณให้ไวนะฮะต่อไป11ลดลง7ลบเลขดีๆนะ11ลดลง7ลดลงไปเหลือ4ลบเลขดีๆตัวต่อมา73เพิ่มขึ้น4เป็น77อันนี้บวกแล้วนะดูเครื่องหมายดีๆนะครับลบเลขดีๆ11ลบ7เหลือ4นะครับพอตัวต่อไป4นี่คือบวก4นะฮะที่อาจารย์ไม่เขียนเครื่องหมายนี่คือบวกนะครับ4คือบวก4 73บวก4ก็จะเป็น77นะครับต่อไปแล้วก็บวกตามเส้นสะพานลักษณ์สารสินตรงนี้เลยเนี่ยน้องบวกตามนี้เลยฮะ216บวก77อ่ะค่อยๆบวก216บวกกับ7ก็จะเป็น223นะครับ223บวก70ก็เป็น293มีช้อยไหม293คำตอบข้อนี้คือ293ก็ฝนช้อยข้อที่3ได้เลยนะครับตรงนี้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะครับหลายๆคนที่อาจารย์ที่ติวไปแล้วนะครับถามอาจารย์แก๊ปว่าอาจารย์แก๊ปคะบางทีหนูทำโจทย์มาแล้วเนี่ยมันไม่มีคำตอบหนูทำผิดไหมอาจารย์ต้องบอกพวกเราเลยว่าโจทย์แบบนี้มันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับคือน้องทำไปแล้วเนี่ยน้องได้คำตอบจริงแต่ถ้ามันไม่มีในช้อยมันก็แสดงว่าที่เราคิดน่ะมันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ตรงกับคนที่ออกข้อสอบมีงี้ด้วยนะคือถ้าวันสอบน้องทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้293เนี่ยแล้ว293มันไม่มีช้อยเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีคำตอบทันไหมฮะเราต้องเปลี่ยนกระบวนการแล้วไอ้วิธีนี้ไม่ใช่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเหลือบตาดูช้อยไปด้วยนะครับนะโอเคนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ293ฝนฟับเลยข้อ1จบไปนะครับวันนี้เป็นภาคกรนะครับวันนี้เป็นภาคกรนะหลายๆคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามานะครับกำลังเตรียมตัวสอบอยู่อาจารย์ก็เชื่อแบบนั้นนะครับนะช่วงนี้อาจารย์ก็เคยบอกพวกเราหลายคนแหละนะครับว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะทุกคนมีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วบางคนอาจจะต้องทำงานทั้งวันทำงานประเมินที่โรงเรียนทั้งวันเมื่อก่อนอาจารย์พูดอย่างนั้นว่าไม่เป็นไรถ้าน้องไม่มีเวลาอ่านหนังสือน้องก็ฟังเอานะครับแต่ตอนนี้น้องไม่มีข้ออ้างแล้วนะครับไม่มีข้ออ้างแล้วการเตรียมตัวน้องอยู่กับบ้านน้องเตรียมตัวได้ตลอดอ่านหนังสือนะครับอนาคตรออยู่แน่นอนสถานการณ์ขี้คายเมื่อไหร่มีการเปิดสอบแน่ๆนะครับนะสวัสดีแคทเธอรีนสวัสดีครับอ่ะต่อไปข้อที่2ครับต่อเลยนะข้อที่2มีเลข2เลข4เลข6เลข12เลข22แล้วก็40จุดๆๆช้อยก็จะมี62 66 70 74เลขก็จะมีเลข2เลข4เลข6
เลข12ใครที่เพิ่งเข้ามาไม่ต้องจดโจทย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์แจกชีทให้ทุกคนเมื่อติวเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องกลัวน้องจะจดโจทย์ไม่ทันนะฮะเอากระดาษขึ้นมาลองทดไปพร้อมกันว่าถ้าสมมติอยู่ในห้องสอบจริงๆน้องจะคำนวณยังไงดีกว่านะครับน้องจะคำนวณยังไงน้องจะมีวิธีการยังไงน้องจะมั่วยังไงเอางี้ดีกว่านะครับน้องจะมั่วยังไงคือเหมือนจำลองเหตุการณ์ในห้องสอบจริงๆเลยนะครับนะอ๋อเตรียมสอบกองทัพอากาศได้หมดครับคณิตศาสตร์พวกนี้ก็อยู่ในสายระบบของข้าราชการหมดแหละนะครับนะสามารถฝึกได้นะครับนะเอ้ยมีคนตอบแล้วคุณนากรตอบแล้วคนอื่นว่าไงถ้าใครเจอข้อสอบอันนี้วันสอบน้องก็ต้องลองแหละเอ๊ะมันเป็นตามที่กูคิดหรือเปล่าวะต้องลองแหละนะครับอย่างเช่นคนทั่วไปก็จะลองแบบนี้ใช่ไหมครับ2ไป4เพิ่มขึ้น2 2ไป4ไป6เพิ่มขึ้น2 6ไป12เพิ่มขึ้น6เห็นไหมฮะ12ไป22เพิ่มขึ้น10บางคนเริ่มเห็นแล้วต่อไป22ไป40เพิ่มขึ้น18ต่อไปตัวนี้เพิ่มขึ้น0ไม่เปลี่ยนแปลงตัวนี้เพิ่มขึ้น4ตรงนี้เพิ่มขึ้น4ตรงนี้เพิ่มขึ้น8พวกเราเห็นอะไรไหมครับถ้าใครทำวิธีตรงนี้มานะครับหรือใครไม่เคยฝึกเลยฟังอาจารย์นะครับไอ้ใครที่เขาตอบไปก็ตอบไปนะครับจะถูกผิดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาสำหรับคนที่ยังจับหลักไม่ถูกนะครับคนที่ยังไปไม่ถูกทางนะฮะคนที่ยังหลงฝูงอยู่นะครับฟังอาจารย์ตรงนี้นะครับพอน้องทำมาถึงระดับหนึ่งนะครับน้องจะเห็นว่าตัวเลขดูนะน้องจะเห็นว่าตัวเลขที่พวกเราเห็นตรงนี้เนี่ยชักจะไม่ใช่แล้วชักจะเริ่มไม่ใช่แล้วนะครับโอ้สวัสดีครูแพทนะครับสวัสดีครูแพทนะจ้าสวัสดีนะครับพรศิริสวัสดีครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะด้วยนะครับนะติดตามครูแพทได้นะครับใครเอกภาษาไทยนะครับติดตามครูแพทได้อะมาถึงตรงนี้ก่อนใครมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยน้องจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันจะเริ่มไม่มองไม่ออกนี้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามันจะอธิบายไงดีมันเริ่มจะมองไม่ออกนะครับนั่นหมายความว่าเราเริ่มจะมาผิดทางแล้วพอน้องทำต่อไปเรื่อยๆน้องจะเห็นว่าทางมันตันตรงนี้เพิ่มขึ้น4ตรงนี้เพิ่มขึ้น0ตรงนี้เพิ่มขึ้น4เห็นไหมครับแล้วตรงนี้จะเพิ่มขึ้น0เหรออะไรเงี้ยนะทางมันจะเริ่มตันแล้วครับนะฮะเพราะนั้นพอทำไปเรื่อยน้องจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มไม่ใช่แหละนะครับนะเพราะนั้นเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการแล้วนี่เขาเรียกว่ามาผิดทางนะครับเพราะนั้นหลายๆคนวันที่สอบจริงไม่มีใครรู้หรอกครับไม่มีใครรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะฮะนอกจากคนที่เขาเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับเขาเห็นตัวเลขมาบ่อยๆเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าจะไปทางไหนนะครับซึ่งข้อนี้อาจารย์ขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะครับโจทย์แนวนี้เขาเรียกว่าตัวเลข3ตัวบวกกันน้องลองบวกดูดิครับ2บวก4บวก6เป็น12เห็นอะไรไหมเอาใหม่3ตัวนี้บวกกัน4บวก6บวก12เป็น22เห็นอะไรไหมแสดงว่าตัวเลขตัวถัดไปจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากตัวเลข3ตัวก่อนหน้ายกตัวอย่างเช่นตัวที่สีชมพูตรงนี้นี่กล่องสีชมพูตรงนี้ต้องเกิดจาก3ตัวหน้าของมันก็คือเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ฮะ12บวก22บวก40บวก40เดี๋ยวเขียนลายมือสวยๆหน่อยเดี๋ยวต้องส่งให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวลายมือไม่สวยนี่สวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับลายมือนะครับนะเราก็บวกเลข12บวก22บวก40นะครับมันก็ได้เป็นเท่าไหร่ฮะ74ครับลองบวกเลขดูนะได้74ตรงนี้คำตอบก็เป็น74ก็ไปดูช้อยครับ74ก็มีช้อยเห็นไหมเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ74แล้วก็ฝนเลย74เห็นไหมฮะ74ฝนเลยนะฮะช้อยข้อ4ฟับเลยจบแหละเห็นไหมครับอาจารย์แสดงให้เห็นเลยว่าวันสอบไม่มีใครรู้หรอกครับว่าช้อยมันจะออกมายังไงแล้ววิธีการมันจะเป็นยังไงหัวใจสำคัญคือการลองตัวเลขให้มากที่สุดนะครับลองแบบที่เราเคยฝึกมาต้องลองให้เยอะแล้วน้องจะเห็นว่าแนวโน้มตัวเลขมันจะไปเป็นยังไงนะครับนี่คือเทคนิคอนุกรมนะครับใครบอกว่ามีสูตรลัดนะมันไม่มีครับไม่มีสูตรลัดนะน้องต้องฝึกให้มากพอแล้วน้องจะเห็นแนวโน้มตัวเลขเองว่าน้องควรจะไปทางไหนนะครับนะนี่คือโจทย์อนุกรมที่พยายามเอามาให้พวกเราทุกๆอาทิตย์แล้วกันนะครับนะคำตอบข้อ2ตอบ47นะครับต่อไปใครที่เข้ามาก็ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้หน่อยนะครับนะว่าพยายามมาเจอพวกเราทุกๆอาทิตย์แล้วกันนะครับ
ใครที่เพิ่งเคยเจออาจารย์แก๊ปมานั่งติวตัวกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับใครพี่มือเคยมาติวนะฮะแสดงว่าน้องพลาดอีกหลายคลิปแล้วนะครับไปดูย้อนหลังนะใน YouTube ก็ได้ดูในเพจก็ได้มีอีกหลายคลิปนะฮะที่น้องจะต้องฝึกฝนนะครับถ้าใครยังตามคณิตศาสตร์ภาคกออยู่นะครับใครอยากเก่งคณิตศาสตร์นะฮะอ่ะต่อไปข้อที่3ครับโจทย์ถามว่ารู้สึกโจทย์อันนี้เนี่ยเคยเอามาให้พวกเราลองทำเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับโจทย์แนวเดียวกันเลยนะครับอ่ะลองดูครับเขาบอกว่าใน A เนี่ยขับรถระยะทาง300กิโลเมตรช่วง100กิโลเมตรแรกขับด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วง100กิโลเมตรถัดมาขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ100กิโลเมตรสุดท้ายขับด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนาย A ขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่อันนี้โจทย์นะครับไม่ใช่กำแพงเมืองจีนนะครับผมขนว่าโจทย์ยาวจังวะนะอย่างนี้แหละนะครับโจทย์จริงๆก็แบบนี้แหละนะโจทย์ไม่ใช่กำแพงเมืองจีนนะครับอันนี้โจทย์คณิตศาสตร์นะครับถ้าน้องวิเคราะห์โจทย์ดีๆเขาบอกนายเอเนี่ยขับรถ300กิโลเมตรแสดงว่าการขับรถของเขาเนี่ยมี3ช่วงเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดูใครทำได้ทำเลยนะครับใครทำได้ไม่ต้องทดแบบอาจารย์นะอาจารย์ทำให้หลายๆคนดูเฉยๆนะครับเขามีการขับรถทั้งหมด3ช่วงถ้าพวกเราดูดีๆนะครับก็แบ่งเป็น3ช่วงคือ100เมตรแรก100กิโลเมตรต่อมาและ100กิโลเมตรสุดท้ายนะเรื่องนี้คำที่ทุกคนต้องช็อตโน้ตเลยนะครับซึ่งอาจารย์เคยพูดไปแล้วนะใครเป็น FC อาจารย์เนี่ยต้องฟังเคยฟังอยู่นะครับเรื่องความเร็วนะครับความเร็วอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูนี่ครับความเร็วความเร็วหรืออัตราเร็วนั่นแหละนะครับนี่น้องต้องโค้ดคำนี้เลยความเร็วสูตรว่าอะไรจำได้ไหมความเร็ว V เท่ากับ S ส่วน T เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งความเร็วเท่ากับ v เท่ากับ s ส่วน t สุทธิพรตอบแล้วนะครับนะใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วเหลือบมาดูตรงช่องแชทว่าโอ้ทำไมเพื่อนเขาตอบไวจังวะน้องไม่ต้องตกใจนะบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นภาคกอเขาก็จะสบายตัวของเขาเลยนะครับน้องไม่ต้องไปแคร์อะไรเพราะเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ทันป่ะเพราะนั้นหลายคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์นะครับน้องจะต้องดูให้ดีนะครับน้องไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์น้องต้องดูให้ดีว่าน้องทดยังไงฝึกยังไงอาจจะไม่ต้องตามเอกคณิตศาสตร์เลยด้วยซ้ำนะครับต้องถามว่าอัตราเร็วเฉลี่ยหรือเปล่าครับอันนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยเนาะโจทย์ถามเนี่ยนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับนะเพราะนั้นโจทย์ถาม v เท่ากับ s ส่วน t น้องต้องรู้ว่า v คืออะไรนะครับ v คืออัตราเร็วความเร็วนะครับ v นะฮะอัตราเร็วความเร็ว s คืออะไรอาจารย์แก๊ป s คือระยะทางนะฮะระยะทางทีคือเวลาเพราะฉะนั้นน้องดูองค์ประกอบในนี้ที่อาจารย์เขียนให้ในนี้เนี่ย v เท่ากับ s ส่วน t เนี่ยถ้าน้องรู้อะไรสัก2อย่างน้องสามารถรู้อีกอย่างหนึ่งได้เลย v คือความเร็ว s คือระยะทาง t คือเวลานะครับซึ่งน้องดูตรงนี้ครับโจทย์ให้ระยะทางมาคือช่วงละ100เมตร100เมตร100เมตรแต่สิ่งที่โจทย์มันถามเนี่ยอาจารย์จะไฮไลท์สีเขียวนะครับโจทย์ถามว่าใน A ขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ก็คือความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่นั่นเองนะครับโจทย์ถามทั้งเส้นครับโจทย์ถามทั้งช่วงนี้เลยครับ300เมตรเนี่ยขับด้วยความเร็วเท่าไหร่เพราะนั้นสิ่งที่น้องต้องหาก็คือดูนะครับ V ตัวนี้ความเร็วทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าตามที่น้องคนไหนเนี่ยน้องณวชัดใช่ไหมฮะณวชัดไหมไม่แน่ใจนะถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะครับนะ v ตัวนี้นะครับ v คือความเร็วเฉลี่ยตัวนี้นะครับความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยตัวนี้จะมีค่าเท่ากับระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลานะครับน้องธนัทบอกหาฮาร์โมนิกก็ได้ครับใช่ครับถ้าน้องหาได้หาไปเลยครับนะแต่อันนี้บางคนเขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะฮะบางคนเขาไม่ได้เรียนอะไรมาหนักด้วยนะครับเพราะนั้นเอาแบบทั่วไปเอาแบบคนธรรมดาวันนี้เป็นการติวสอบครูนะครับสำหรับการสอบรับราชการภาคกอนะจ๊ะนะสำหรับเอกคณิตศาสตร์พรุ่งนี้เจอกันนะครับเอกคณิตศาสตร์นะฮะใครที่เป็นครูคณิตศาสตร์พรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้ติววิชาเอกด้วยนะครับกับอาจารย์แก๊ปนะฮะพรุ่งนี้มาฝึกกันได้เต็มที่นะครับวันนี้เอาแบบคณิตศาสตร์สำหรับรับราชการทั่วไปนะซึ่งข้อนี้น้องรู้อะไรแล้ว
น้องรู้ความเร็วทั้งหมดแล้วครับนี่ฮะขออนุญาตใช้สีชมพูนะครับโทษไม่ใช่ความเร็วทั้งหมดน้องรู้ระยะทางทั้งหมดแล้วข้อนี้ระยะทางทั้งหมดคือ300กิโลเมตรนะครับน้องรู้แล้วแต่ประเด็นของข้อนี้อยู่ตรงนี้ครับขออนุญาตใช้ปากกาสีแดงเราไม่รู้เวลาครับประเด็นตรงนี้คือเราไม่รู้เวลาเวลาอะไรอาจารย์เวลาทั้งหมดเนี้ยว่าไอ้นายเอเนี่ยขับรถด้วยระยะทาง300กิโลเมตรเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับติดซีรีส์ช่วงนี้ติดซีรีส์นะติดซีรีส์เหมือนอาจารย์แก๊ปนะฮะอยู่บ้านเฉยก็ติดซีรีส์เหมือนกันคงไม่มีใครไม่ติดซีรีส์เนาะดูซีรีส์ทุกคนไหมครับนะอยู่บ้านเฉยก็ดูซีรีส์ทั้งวันเหมือนกันนะครับประเด็นของข้อนี้คือเราไม่รู้เวลาที่ใช้ทั้งหมดนี้ครับแต่น้องต้องรู้อะไรครับน้องรู้ระยะทางแต่ละช่วงน้องรู้ระยะทางแต่ละช่วงคือ100เมตร100เมตร100เมตรน้องรู้อะไรอีกครับขีดเส้นใต้ให้ดูน้องรู้ความเร็วของแต่ละช่วงเห็นไหมฮะพวกเรารู้ความเร็วของแต่ละช่วงนี่ครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์แก๊ปเขียนให้ดูนะฮะเรารู้ความเร็วช่วงแรกนะครับก็คือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรารู้ความเร็วช่วงที่2คือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรารู้ช่วงสุดท้ายคือความเร็วคือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอน้องรู้แบบนี้น้องก็รู้ว่าอ๋อ100เมตรแรกวิ่งด้วย50กิโลเมตรต่อชั่วโมง100เมตรถัดมาก็วิ่งด้วย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ดี100เมตรสุดท้าย100กิโลเมตรสุดท้ายก็วิ่งด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นวิธีการคิดง่ายๆก็คือน้องหาแต่ละช่วงมาว่ามันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับน้องดูช่วงนี้ครับน้องรู้อะไรครับรู้ S รู้อะไรอีกรู้ V น้องรู้ S น้องรู้ V น้องหาอะไรได้เขียนให้ดูก็ได้ V เท่ากับ S ส่วน T น้องรู้ S น้องรู้ V น้องรู้ S น้องรู้ V หา T ได้ T เรามีค่าเท่าไหร่ครับย้ายข้าง T ย้ายขึ้นไป V ย้ายลงมาS ส่วน V T เท่ากับ S ส่วน V นี่คือสิ่งที่จะเอามาใช้ในข้อนี้ครับไม่ได้ใช้อะไรเกินตัวเลยจริงไหมน้องรู้ V เท่ากับ S ส่วน T เพราะฉะนั้น T ตัวเดียวก็เท่ากับ V ส่วน S รู้แค่นั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็หาทีละช่วงเลยครับหาทีละช่วงเลยช่วงแรกพร้อมกัน T ตัวนี้เท่ากับ S ส่วน V S คือ100 V คือ50เอา50ขึ้นไปตัด100เงียบๆค่อยๆตัดนะครับ50ขึ้นไปตัด100ได้2ได้แล้ว T คือ2หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรฮะช่วง100กิโลเมตรแรกเขาใช้ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาใช้เวลา2ชั่วโมงได้แล้วน้องก็ทำอย่างเงี้ยทุกๆคู่ทุกๆคู่แบบนี้น้องก็จะได้ T ออกมาอ่ะช้าๆT เท่ากับ S ส่วน V ที่อาจารย์เขียนเนี่ยนะครับวันสอบน้องต้องคิดไวกว่าอาจารย์เป็นร้อยเท่าเลยนะครับวันนี้ที่อาจารย์เขียนคือมาติวนะครับไม่ได้มาทำให้อาจารย์เป็นพระเอกนะครับมานั่งติวจุ๊บจับจุ๊บจับตอบจุ๊บจับจุ๊บจับตอบไม่ใช่มาเล่นหนังจีนให้ดูนะครับเพราะนั้นจะอธิบายแบบช้าๆนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ทันนะครับค่อยๆไปนะครับอาจารย์ติวเนี่ยไม่ใช่มานั่งแบบเป็นพระเอกเลยครับโอ้ติวทำอย่างนี้เลยนะติวไม่ใช่ตายไม่ใช่สไตล์อาจารย์แก๊ปเลยนะครับเพราะนั้นทำให้พร้อมกันนะครับหลายคนอาจจะทันอยู่แล้วแหละนะครับ100ตัด100แล้วก็ได้1ได้ละเห็นไหมช่วงที่2ได้แล้วแล้วก็หนูก็ทำอย่างนี้ไปทุกคู่นะต่อไป T เท่ากับ S ส่วน V เหมือนกัน S คือ100 V คือ50แล้วก็ส่วนด้วย50นะตัดเลข T ก็เท่ากับ2เหมือนกันแสดงว่าน้องคิดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับน้องคิดมาทั้งหมดแล้วหมายความว่าทั้งเส้นระยะทาง300กิโลเมตรพวกเราใช้เวลารวมทั้งสิ้น2บวก1บวก2ใช้ทั้งสิ้น5ชั่วโมงนะเอามาบวกกันน้องก็จะได้ T ตัวนี้แล้วที่เราใฝ่หาอยู่เห็นไหมฮะเดี๋ยวปิดตัวกล้องหน้าอาจารย์แป๊บหนึ่งเห็นไหมน้องก็ได้ทีตัวนี้แล้วที่เราใฝ่หาตั้งแต่แรกว่าอ๋อ S คือ300รู้แล้วรู้ตั้งแต่ทีแรกแล้ว S คือระยะทางรวมใช่ไหมครับน้องรู้ตั้งนานแล้วว่าตรงนี้คือ300แล้วเราก็หารด้วยเท่าไหร่ครับ
เวลารวมที่ใช้ทั้งหมดเวลารวมคือ5ชั่วโมงเห็นไหมเราก็ตัดเลข300ตั้งเอา5ไปตัดนะครับถ้าเราคิดเลขไวๆคำตอบข้อนี้ก็คือ60เห็นไหมซึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับอาจารย์บอกเลยซึ่งไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรในกอไผ่เลยซึ่งแบบคิดแบบตรงตัวมากๆนะฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ60นะครับเดี๋ยวใครไม่ทันนะฮะใครไม่ทันน้องลองกลับไปกับแชร์โพสต์นี้ไว้นะครับแล้วกลับไปดูย้อนหลังนะครับซึ่งอาจารย์ใช้แค่อันเดียวจริงๆนะตอนนี้คืออะไรฮะ v เท่ากับ s ส่วน t ใช้แค่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วในคณิตศาสตร์นะครับน้องใช้แค่นี้แหละไม่ต้องคิดเยอะ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับคำตอบข้อที่3ก็คือช้อยข้อที่3นะครับก็คือตอบ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งหลายคนตอบมาตั้งนานแล้วเยี่ยมมากๆนะครับหลายคนซึ่งไม่น่ามีปัญหาเนาะหลายๆคนตอบแล้วนะครับนะโอเคนะครับข้อที่3ผ่านไปนะฮะค่อยๆไปนะครับชื่อจิ๊บจากกลุ่มออนไลน์คณิตศาสตร์ค่ะโอเคครับนะวันนี้ถือว่ามาผ่อนคลายกับคณิตศาสตร์ภาคกอนะครับสบายสบายแล้วกันนะฮะวันนี้ชิวๆฮะวันนี้ชิวๆอย่าไปคิดเยอะนะฮะวันนี้สบายสบายภาคกอคณิตศาสตร์นะครับไม่ว่าน้องจะไปสอบกอพอน้องจะไปสอบตำรวจสอบทหารสอบครูผู้ช่วยสอบอะไรก็ตามที่เป็นภาคกอคณิตศาสตร์น้องต้องมีความรู้เหล่านี้ติดตัวไปนะครับเขาเรียกว่าความสามารถทั่วไปนะฮะหรือภาคกอมันจะเปลี่ยนไปอะไรละภาคกอเปลี่ยนเป็นอะไรอะความคิดเชิงนามธรรมอะไรนั่นแหละนะก็คือคณิตศาสตร์นั่นแหละนะครับความคิดเชิงตัวเลขอะไรก็คือคณิตศาสตร์นั่นแหละเพราะนั้นน้องฝึกคณิตศาสตร์ไปไม่เสียหายแน่นอนในการเตรียมตัวนะครับซึ่งสอบครูตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนหลักสูตรแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไปทางไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะตอนนี้กำลังมีดราม่าเลยใช่ไหมจะเปลี่ยนไปสอบอังกฤษไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวรอหลักสูตรที่กกส.ออกมาแบบเต็มๆแล้วกันว่าข้อสอบแต่ละพาร์ทแบ่งเป็นกี่คะแนนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะวันนี้ขออนุญาตเตรียมตัวคณิตศาสตร์ก่อนเนาะทุกคนอ่ะข้อที่4ครับข้อที่4ใน A ขายผ้าให้ใน B ได้กำไร 25% ใน B ขายผ้าต่อให้ใน C ขาดทุน 40% และใน C ขายให้ใน D ขาดทุน 30% ซึ่งใน D ซื้อได้ในราคา210บาทก็ถามใน A ว่าซื้อผ้ามาเท่าไหร่เนื้อเรื่องมันเป็นงี้ครับซึ่งโจทย์สไตล์นี้นะถ้าใครต้องบอกว่าใครเคยติดตามอาจารย์แก๊ปดีกว่าใครติดตามอาจารย์แก๊ปอยู่เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับน้องจะทำโจทย์อันนี้ได้โดยง่ายมากๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์พูดแบบคนทั่วไปก่อนแล้วกันเนาะคนทั่วไปเป็นงี้ครับเนื้อเรื่องมันเป็นงี้ฮะมันมีใน A ใน B ใน C ใน D มีการขายต่อให้กันนะครับใน A ขายให้ใน B ได้กำไร25% กำไรบวก 25% ต่อไปใน B ขายให้ใน C ขาดทุน 40% ใน C ขายให้ใน D ขาดทุนอีก 30% นะครับในเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตอนที่น้องคำนวณจริงๆเนี่ยถ้าน้องไปคำนวณเองนะครับน้องต้องสมมุติอะไรอาจารย์น้องต้องสมมุติว่าใน A เนี่ยเขาซื้อเสื้อมาเท่าไหร่เขาซื้อไม่ใช่เสื้อโทษเขาขายผ้าหรือเขาซื้อผ้ามาเท่าไหร่น้องต้องสมมุติให้ซื้อผ้ามาเป็น x นี่นะตอนทำจริงๆอ่ะน้องต้องสมมุติให้ซื้อผ้าเนี่ยเป็น x บาทแล้วน้องก็ทำออกมานะครับโดยการเพิ่มทีละ 25% นะเนี่ยเพิ่ม 25% ลด 40% แล้วก็ลดลงอีก 30% แล้วก็นำไปเทียบกับ210บาทที่โจทย์ให้มาเพราะโจทย์มันดันกำหนดว่าตัวสุดท้ายเนี่ยราคามันเป็น210บาทมันเลยยากตรงนี้ครับน้องต้องค่อยๆทำไปอย่างนี้นะแต่ถ้าใครติดตามอาจารย์มานะครับอาจารย์เคยให้สูตรลัดโจทย์แนวนี้ไปแล้วนะฮะคือโจทย์มันประยุกต์มาจากสูตรนี้ครับเขียนตรงไหนดีอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันโจทย์มันประยุกต์มาจากสูตรนี้ฮะทุนเท่ากับ100คูณขายไปแล้วหารด้วยเลขสเลลอลิงของไข่เลขตัวนี้ใครที่เคยฟังอาจารย์แก๊ปมาคำว่าเลขสเลลอลิงของไข่เลขจะไปผูกโยงกับคำว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้ากำไร 20% สมมุติแล้วกันนะถ้ากำไร 20% เลขตัวนี้จะกลายเป็น120ทันป่ะถ้ากำไร 50% เลขตัวนี้จะกลายเป็น150ถ้ากำไร 30% เลขตัวนี้จะเป็น130
นะนี่คือคำเลขในความหมายของลูกศิษย์อาจารย์ที่เคยฟังมาบ่อยๆนะครับเพราะนั้นสูตรลัดเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับทุนเท่ากับ100คูณไขไปแล้วหารด้วยเลขปัญหาของคนหลายคนที่ไม่เคยฟังก็คือเดี๋ยวพูดให้ฟังน้องไม่เคยเจอสูตรนี้นะฮะทุนเท่ากับ100คูณไขไปแล้วหารด้วยเลขมันเป็นโจทย์ประยุกต์ที่มาจากเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ชุดเดียวแต่ข้อนี้มันเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด3ตัววิธีการเอามาประยุกต์ก็คือถ้ามีเปอร์เซ็นต์3ตัวน้องก็ทำแบบนี้เลยครับทุนเท่ากับ100 100นี่คือเปอร์เซ็นต์ตัวเดียวน้องก็ทำเปอร์เซ็นต์มันมี3ตัวน้องก็คูณไปเปอร์เซ็นต์ไป3ตัวแล้วคูณเลขคำว่าขายไปนะครับแล้วหารด้วยเลขน้องมีกี่ตัวล่ะน้องก็ใส่เลขเข้าไปเลขน้องมี3ตัวก็ใส่เลขไป3ตัวสระเอลอลิงคอไข่นี่คือการประยุกต์จากสูตรที่เราเคยรู้มานะครับอย่างข้อนี้มันมีการขายหลายทอดนะครับเลขแล้วก็มีหลายทอดตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเริ่มทำพร้อมกันดีกว่าคือถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยแทบไม่ต้องทดเลยนะครับสามารถเขียนบรรทัดเดียวแล้วตอบได้เลยนะฮะ100อ่ะใส่เข้าไปคูณ100คูณ100คูณขายไปอาจารย์จะไปเขียนแอบทางด้านขวาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเถิบมาทางนี้ก่อนเถิบมาก่อนอ่ะตรงนี้นี่นะลงมาบรรทัดนี่นะคูณขายไปขายไปคือราคาสุดท้ายนะครับขายไปคือราคาสุดท้ายราคาสุดท้ายข้อนี้คือ210บาทน้องก็เอาตรงขายไปเนี่ยมาใส่210บาทแล้วหารด้วยเลขน้องมีกี่ตัวเลขพวกเรามี3ตัวเพราะมันมี 3% นะครับในโจทย์มันมีทั้งหมด 3% อ่ะทีละตัวกำไร 25% เลขก็เป็น125คูณขาดทุน 40% นึกออกไหมกำไร20เลขเป็น120กำไร30เลขเป็น130ขาดทุนล่ะก็เอาไปลบครับ40% ขาดทุน 40% ก็เป็น100ลบ40คำตอบว่าเหลือ60คูณกับขาดทุน 30% เลขก็เป็น70คือถ้าใครไม่เคยฟังคอร์ส2วันใครไม่เคยฟังคอร์สรับรองผลใครไม่เคยฟังอาจารย์ติวมาก่อนเลยเนี่ยนะครับน้องจะงงกับคำว่าเลขมากเนี่ยนะไอ้คำว่าเลขตรงเนี้ยบางคนมันมาจากไหนวะอะไรเงี้ยนะน้องไปดูดีเลขมันจะผูกโยงกับเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นถ้าน้องรู้สูตรลัดเนี่ยน้องสามารถทดได้บรรทัดเดียวเนี่ยน้องคำนวณเลขแค่นี้จบแล้วนะครับแล้วมันจะคำนวณเสร็จไวเหรออาจารย์คิดเลขจบแล้วทุกคนอ่ะช้าๆ0ตัด0 7ขึ้นไปตัด21ได้3ครั้ง7 3 21นะต่อไป3ลงไปตัด60 3 1 3 3 2 6 20 20ตัวนี้สามารถขึ้นไปตัด100ได้น้องก็ตัดเลย20 1 20 25ได้100นะครับต่อไปตัดอีกนะฮะตัดอะไรอ่ะ5ตัดข้างล่างได้อีกอ่ะ5ตัด125ได้515 5 210 55 25 25 525อ้าว25ตัวนี้ขึ้นไปตัด100ได้อีก25 125 25 4 100สุดท้ายสิริรวมแล้วตัวเลขข้อนี้เหลือแค่4คูณ100เดี๋ยวไฮไลท์ไว้ให้4คูณ100คำตอบข้อนี้คือ400ครับนี่คือโจทย์ที่ขายเป็นทอดๆนะครับทำกันเป็นทอดๆอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ติวอร่อยติวอะไรคณิตศาสตร์เฉพาะครูผู้ช่วยไหมคะนะคราวนี้ก็จะมีครูผู้ช่วยมีหลายคอร์สเดี๋ยวน้องมะนะฮะน้องมะเดี๋ยวไปถามหลังอินบ็อกซ์เนาะถามหลังไมค์นะครับนะเดี๋ยวถามข้างหลังไมค์ได้ใครต้องการคอร์สไหนถามหลังไมค์เนาะนะครับนะตอนนี้อาจจะติวอาจจะโฟกัสที่ติวก่อนนะครับเนี่ยน้องสามารถรู้สูตรลัดพวกนี้ได้เห็นมั้ยฮะแค่น้องประยุกต์ใช้เป็นในเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์อย่าไปกลัวนะในเรื่องเปอร์เซ็นต์ภาคกรเนี่ยน้องอย่าไปกลัวโจทย์จะไม่มีพลิกอะไรมากเพราะนั้นค่อยๆดูนะครับนี่คือโจทย์แนวที่ขายต่อกันเป็นทอดๆนะครับคำตอบข้อนี้คือ400ฝนได้เลยครับช้อยข้อ3ฟับเลยซึ่งไม่ยากนะครับอาจารย์เคยให้พวกเราลองมาทำแล้วนะโจทย์อันนี้เนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเป็นขายอะไรนะจำไม่ได้แล้วขายกระเป๋ามั้งรู้สึกนะจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับอันนี้ก็อิงมานะครับโจทย์กอพอเหมือนกันเนาะข้อที่4ผ่านไปนะครับต่อไป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 
สวัสดีหลายๆคนนะครับสวัสดีหลายคนที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับต่อไปข้อที่5ครับข้อที่5ราคาที่ดินปีนี้มีราคา 250,000 บาทซึ่งลดลงจากราคาเมื่อปีที่แล้วร้อยละ45ภาษาชาวบ้านคือลดลง 45% น่ะเดี๋ยวเขียนไว้ให้ภาษาชาวบ้านเลยนะอันนี้ลดลงจากปีที่แล้ว 45% ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือลดลง 45% คำพูดเดียวกันนะครับต่อมาแล้วที่ดินผืนนี้เมื่อปีที่แล้วราคาเท่าไหร่เอางี้นะครับอาจารย์ให้ดูโจทย์เมื่อกี้กับโจทย์ข้อนี้คนละเรื่องเลยนะครับอันนี้คือขายผ้าแต่อันนี้เป็นเรื่องราคาที่ดินแล้วถ้าใครเคยฝึกกับอาจารย์แก๊ปมาเนี่ยอาจารย์ไม่เคยสอนให้พวกเราจำสูตรลัดเลยนะครับอาจารย์มักจะสอนให้พวกเราดูโจทย์ให้เป็นนะครับมักจะสอนให้เราดูโครงโจทย์ดูเนื้อเรื่องโจทย์นะครับน้องเห็นว่าโจทย์มันไม่เหมือนกันเลยนะฮะโจทย์มันไม่เหมือนกันเลยแต่น้องดูเนื้อเรื่องดูโครงมันนะดูโครงโจทย์โครงเป็นแบบนี้ครับโครงมันมีคือปีนี้มีปีนี้กับปีที่แล้วเขาบอกว่าราคาลดลงจากปีที่แล้วนะราคาลดลงไปปีนี้นะราคาลดลง 45% น้องเห็นอะไรไหมครับแล้วมันไปให้ราคาว่าปีนี้มีราคา 250,000 โจทย์มันก็เหมือนกับโจทย์สไตล์เมื่อสักครู่เลยครับแต่เมื่อสักครู่เนี่ยมันแค่มีตัวละครทั้งหมดกี่ตัวใน A ใน B ใน C ใน D มันมีตัวละครทั้งหมด4ตัวแล้วมันมีการลดเปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์เนี่ยทั้งหมด3ครั้งนะครับแต่โจทย์แนวนี้เนี่ยมันมีตัวละคร2ตัวก็คือปีที่แล้วกับปีนี้นะครับแต่มีเปอร์เซ็นต์แค่ตัวเดียวนะฮะแล้วสิ่งที่โจทย์มันถามคือโจทย์มันก็ถามกลับย้อนหลังเข้าไปอีกนะครับโจทย์ถามย้อนหลังนะฮะเพราะนั้นตอนน้องทำจริงๆเนี่ยมันก็ใช้สูตรเดิมครับก็ใช้สูตรเดิมคืออะไรครับทุนเท่ากับ100คูณขายไปแล้วหารด้วยเลขเหมือนเดิมทุนคืออะไรครับทุนในที่นี้อาจจะไม่ใช่ราคาทุนแล้วทุนในที่นี้คือราคาของอันเก่าราคาที่ดินอันเดิมก็คือราคาทุนก็คือราคาปีที่แล้วทุนมันก็คือ100คูณขายไปข้อนี้ขายไปคือ 250,000 แล้วก็หารด้วยเลขหนูจะเอาจากไหนคะอาจารย์เลขเขาบอกว่าลดลง 45% เพราะฉะนั้นเลขตัวนี้จะต้องเป็นเท่าไหร่ครับหารด้วยเท่าไหร่ฮะทุกคนลดลง 45% กับขาดทุน 45% อันเดียวกันนะครับอันเดียวกันเพราะนั้นเลขตรงนี้ต้องเป็น 55% โจทย์แนวเดียวกับข้อเมื่อกี้เลยครับอันเดียวกันกำไร 20% เลขเป็น120ขาดทุน 30% เลขเป็น70ข้อนี้มันก็อาการคล้ายๆกันแต่มันแค่เปลี่ยนบริบทตัวเลขครับมาอยู่ในเรื่องของที่ดินอะไรก็ช่างมันน้องคำนวณตัวนี้น้องก็ได้คำตอบแล้วนะครับคำนวณตัวนี้น้องก็ได้คำตอบแล้วนะฮะลองคำนวณดูนะครับหรือถ้าใครบอกโอ้อาจารย์แคปใช้แต่สูตรลัดโจทย์แบบเนี้ยไม่ต้องใช้สูตรลัดก็ได้มาดูครับบางคนบอกโอ้อาจารย์แคปใช้แต่สูตรลัดโจทย์แบบนี้มันมีแบบที่ไม่ใช้สูตรลัดไหมมาดูเมื่อกี้คำตอบตอบไปแล้วนะน้องตอบกันได้เลยคำนวณตามเมื่อกี้น้องได้คำตอบเลยนะครับแต่ถ้าน้องทำแบบนี้มันมีวิธีหนึ่งถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับอาจารย์ทำให้ดูให้ง่ายๆแล้วกันเขาบอกว่าราคา 250,000 เนี่ยคือราคาปีนี้มันลดลงจากปีที่แล้ว 45% ทุกคนครับลดลง 45%แสดงว่าราคาตัวเนี้ย 250,000 เนี่ยมันลดลงจากไหนครับลดลงจากราคาเดิมราคาเดิมคือ 100% เพราะฉะนั้นลดลง 45% มันก็จะกลายว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันเทียบเท่ากับ 55% ทันป่ะ 250,000 เนี่ยมันไม่ใช่ราคาปีที่แล้วมันคือราคาปีนี้ซึ่งลดลงจาก 45% น้องคิดแบบนี้ก็ได้แล้วทำไงอาจารย์น้องก็หาสิครับว่าสุดท้ายเนี่ย 100% เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ 100% คือราคาเมื่อปีที่แล้วเห็นไหมฮะอ้าวอาจารย์แล้วหนูจะทำยังไงให้มันเป็น 100%
ทุกคนครับไม่ต้องคิดเยอะเลยตรงนี้มัน 55% ใช่ไหมครับน้องเอา55หารตลอดเอา55หารตลอดครับเกิดอะไรขึ้นฮะอ่ะเอา55หารตลอดตรงนี้จะเหลือ 1% เอา55หารตลอดตรงนี้จะกลายเป็น 250,000 หารด้วย55เอา55หารตลอดเลยเนี่ยคิดแค่นี้ฮะอันนี้มันเท่ากับ 55% ใช่ไหมเอา55หารตลอดจะได้เหลือ 1% แต่โจทย์ไม่ต้องการ 1% โจทย์ไม่ต้องการ 1% ครับโจทย์ต้องการอะไรครับที่ดินผืนนี้เมื่อราคาปีที่แล้วราคาปีที่แล้วก็คือราคา 100% คือราคาเต็มนะครับเพราะราคามันลดลงมา 45% นะฮะราคาเต็มก็คือราคาเดิมมาแหละนะฮะเอาเดี๋ยวเขียนให้ดูแล้วกันราคาเดิมมาแหละครับทุกคน 100% คือราคาเดิมนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นราคาเดิม 100% น้องมี 1% อยู่น้องอยากได้ 100% ใจจะขาดน้องก็เอา100คูณตลอดสมการสิครับ100คูณ100คูณเพราะฉะนั้นฝั่งนี้น้องจะเป็น 250,000 ตั้งหารด้วย45อ่ะโทษทีหารด้วย55คูณ100จบครับก็จะได้เท่ากันนะครับกับข้อเมื่อกี้ไม่ใช่กับวิธีการเมื่อกี้นะฮะน้องจะคิดวิธีไหนได้ค่าเท่ากันนะครับนะใช้แบบการเทียบแบบชาวบ้านชาวบ้านคิดง่ายๆนะครับคำตอบข้อนี้น้องลองไปคิดมานะซึ่งอาจารย์ไปคิดมาแล้วนะครับนะคิดให้ดูก็ได้คิดให้ดูคิดให้ดูจะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับห้าตัดตรงนี้ได้11 5ตัดตรงนี้20นะฮะต่อไปเราก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะฮะ250,000คูณ20ซึ่ง11มันหารไม่ลงตัวแล้วอาจารย์แก๊ปก็ทำแบบนี้เลย250,000คูณ20เนี่ย250,000คูณ2เนี่ยมันได้500,000คูณอีก10มันได้5ล้านครับทุกคน5ล้าน1 2 3 1 2 3แล้วพวกเราก็หารด้วย11นะครับซึ่งมันไม่ลงตัวอยู่แล้วเพราะโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะฮะน้องก็เอา5ล้านตั้งหารด้วย11นะครับคิดเลขคร่าวๆ5ขึ้นไปตัด50ได้4ครั้งเนี่ยแค่นี้ขึ้นต้นด้วย4เนี่ยก็มีช้อยอยู่ข้อเดียวแล้วเห็นป่ะขึ้นต้นด้วย4ก็มีช้อยข้อเดียวแล้วถ้าใครกลัวตัวเองไม่สบายใจก็ทดให้หมดเลย11 4 44จับลบ50เหลือเศษ4เหลือเศษ6นะฮะชักสูตรลงมาเป็น60 11 5 55จับลบกันนะครับเหลือ50 11 4 44เนี่ยน้องทดไปเรื่อยมันจะได้เป็น4 5 4 5 4 5แล้วก็จุดทศนิยมนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คำตอบก็ประมาณ 454,545 มีช้อยอยู่ข้อเดียวนะครับ454545คำตอบคือข้อที่3ครับฝนฟับเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องจะใช้สูตรลัดหรือไม่ว่าน้องจะใช้ความคิดแบบชาวบ้านง่ายๆทำได้หมดครับนะฮะก็ราคาปีนี้มัน 250,000ก็เขาบอกมันลดลงจากปีที่แล้ว 45% แสดงว่าราคาปีนี้ก็เทียบเท่ากับ 55% นี่คือหัวใจสำคัญเลยนะครับหัวใจสำคัญของเรื่องเปอร์เซ็นต์เลยถ้าน้องเข้าใจนะฮะคำตอบข้อนี้คือ450,000ครับก็คือช้อยข้อที่3นะฮะนี่คือเรื่องเปอร์เซ็นต์อาจารย์พยายามจะเทียบให้ดู2แนวโจทย์นี้เห็นไหมดูเผินๆเหมือนจะซับซ้อนเหมือนจะคนละเรื่องนะถ้าน้องดูขายผ้ากับขายที่ดินก็คนละเรื่องแล้วแต่ถ้าใครดูโจทย์คณิตศาสตร์เป็นมันเรื่องเดียวกันนะครับมันแค่ถามปีที่แล้วปีนี้ราคาตอนนี้ราคาของนายเอโจทย์แนวเดียวกันครับนะฮะจะถึงบอกว่าพวกเราพยายามเนาะพยายามฝึกบ่อยๆนะครับอาจารย์พยายามให้กำลังใจหลายๆคนอาจจะมีครอบครัวอาจจะมีเวลาที่อาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านทั้งวันแต่ตอนนี้ช่วงวิกฤตมันมาแล้วฮะเราได้อยู่บ้านแล้วอ่ะน้องอ่านหนังสือทุกวันน้องอาจจะดูซีรีส์บ้างดูอะไรบ้างแต่น้องมีเวลาอ่านหนังสือจากเมื่อก่อนต้องไปนั่งเตรียมประเมินไปนั่งสอนนักเรียนไปเสียเวลาอยู่กับโรงเรียนนะครับอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือสำหรับเมื่อก่อนเนาะแต่ตอนนี้น้องมีเวลาอยู่บ้านน้องก็ควรแบ่งเวลาไปอ่านหนังสือบ้างแต่อย่าอ่านทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรอ่านนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรอ่านแบ่งเวลาไปดูซีรีส์บ้างอ่านหนังสือบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ดูซีรีส์มันทั้งวันเลยนะบางคนบอกกูแบ่งหน่อยแบ่งนิดเดียวที่เหลือไปดูซีรีส์หมดเลยก็ไม่ได้อีกนะแบ่งให้มันบาลานซ์กันนะครับเดี๋ยวสอบบรรจุได้แล้วดูให้เต็มที่ซีรีส์นะครับสอบบรรจุได้แล้วต้องดูให้เต็มที่ดูให้ตาแฉะก็ไม่มีใครว่าเนาะนะฮะพยายามพวกเราพยายามแบ่งเวลานะครับนะเอาใจช่วยนะครับทุกคนเอาใจช่วยนะอ่ะทุกคนมาต่อครับข้อที่6ต
่ออะไรต่อเลยนะครับวันนี้ภาคกรนะทุกคนพรุ่งนี้เอกคณิตศาสตร์เจอกันนะครับนะใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับพรุ่งนี้ทุกคนข้อที่6ครับกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง2เมตรยาว4เมตรตัดมุมทั้ง4ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ30เซนติเมตรแล้วกระเบื้องที่เหลือมีพื้นที่เท่าไหร่ดูโจทย์เหมือนยากนะครับแต่น้องอาจารย์วาดรูปให้ดูนิดนึงน้องจะได้เข้าใจครับเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ประมาณนี้เป็นผืนผ้าแล้วกันนะครับกว้าง2ยาว4นะครับเขาบอกต้องการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาพมันก็จะกลายประมาณนี้ครับเนี่ยฮะตัดมุมทั้ง4ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็จะกลายประมาณนี้ฮะออกเท่าๆกันนะครับสมมุติว่าเท่าแล้วกันนะพอดีไม่ค่อยเขียนหลายๆวันนี้มือเริ่มแข็งหมดแล้วนะครับนะฮะนี่ฮะประมาณนี้ตัดสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเนี่ยออกเป็น4เท่าๆกันเนี้ยนะฮะเพราะนั้นวิธีการก็คือเขาถามหาอะไรครับเขาถามหาพื้นที่ที่อยู่ด้านในนะครับเนี่ยฮะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้พื้นที่ด้านในตรงนี้นะครับคือถ้าใครมองออกเนี่ยข้อนี้ไม่ต้องวาดรูปนะครับไม่ต้องวาดรูปตามอาจารย์นะวันสอบไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะครับอย่ามาวาดรูปให้สวยอยู่ไม่ต้องนะฮะแต่วันนี้อาจารย์ให้เราเห็นหลายๆมุมแล้วกันนะฮะถ้าใครมองภาพออกเนี่ยน้องจะเห็นว่าวิธีการหาไอ้กรอบสีเหลืองตรงนี้น้องก็แค่เอารูปเล็กๆตรงนี้ไปลบออกจากรูปใหญ่รูปตรงนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัส4รูปนะครับน้องก็หารูปใหญ่รูปใหญ่คือรูปไหนอาจารย์นี่ฮะรูปใหญ่ก็คือกว้าง2ยาว4นะฮะเพราะนั้นรูปใหญ่เขียนงี้เลยนะรูปใหญ่รูปใหญ่ก็คืออะไรฮะกว้างคูณยาวก็คือ2คูณ4ก็ได้8แต่ไม่ใช่คำตอบนะครับได้8แต่ไม่ใช่คำตอบเขาไม่ได้ถามว่าไอ้รูปใหญ่มีพื้นที่เท่าไหร่แต่เขาต้องการตัดมุมทั้ง4ออกโดยแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีความยาวด้านละเท่าไหร่ครับด้านละ30เซนติเมตรแต่อาจารย์อยากให้ทุกคนกาดอกจันตัวใหญ่เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครไม่เคยสังเกตเค้าเรียกไงไม่เคยสังเกตตัวไอ้ตัวหน่วยของมันนะครับข้อนี้หน่วยมันเป็นเมตรหมดเลยนะครับช้อยยังเป็นตารางเมตรเลยนะฮะเพราะนั้นวิธีการก็คือน้องเห็นไหมครับว่าเขาให้เป็นเซนมาน้องต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนนะฮะเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนเพราะนั้น30เซนเท่ากับกี่เมตรครับแสดงว่าเขาอยากตัดจัตุรัสออกเป็นด้านละ 0.3 เมตรเขียนตรงนี้นะอย่าลืมเปลี่ยนนะครับทุกคน 0.3 เมตรเพราะนั้นรูปเล็กมารูปเล็กรูปเล็กก็คือด้านคูณด้านเพราะรูปเล็กเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องเอาด้านคูณด้านคำตอบก็คือ 0.3 0.3 คูณ 0.3 นี่คือพื้นที่รูปเล็กนะซึ่งใครที่คำนวณไวๆเนี่ยคำนวณในใจก็ได้นะฮะต่อไปน้องก็เอาลบกันนะครับ 0.3 เอาไม่ใช่ลบกันโทษคูณก่อน339นะครับ339ทศนิยม2ตำแหน่งน้องจะเป็น 0.09อย่าลืมนะคูณเลขทศนิยมคูณยังไงอย่าให้พลาดนะฮะไม่ใช่ 0.9 นะ 0.09 แล้วต้องระวังต่อไปมันไม่ได้มีรูปเดียวมันมี4รูปน้องต้องคูณ4ด้วยอย่าลืมนะฮะพื้นที่รูปเล็กเนี่ยมันมี4รูปนะฮะน้องต้องคูณ4เข้าไปเพราะนั้นเราก็เอา4คูณกับ 0.09 นะครับ9436น้องจะเป็น 0.36 เนี่ยค่อยๆคิดทีละสเต็ปแบบเนี้ยพื้นที่รูปเล็กได้แล้วปากกาน้ำเงินนะครับเราก็มาลบออกจากพื้นที่รูปใหญ่ปากกาดำตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น8ลบออก 0.36 แค่นั้นเองเห็นไหมเราคิดเลขมาก็ได้คำตอบแล้วนะครับซึ่งอาจารย์ลอกคำตอบในคอมเมนต์พวกเราเลยแล้วกันนะครับ 7.64 7.64 บางคนบอกอาจารย์แก๊ปไม่คิดอะไรเลยนะครับเปล่าครับอาจารย์ดูในคอมเมนต์ครับเขาตอบอะไรเยอะๆก็ตอบมันนั่นแหละตอบตามพวกเรานะครับนะคำตอบข้อนี้ก็คือ 7.64 ครับก็ตอบช้อยข้อที่2ฝนฟับเลยนะฮะคณิตศาสตร์มันไม่ได้อยู่ที่สูตรหรอกครับมันไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยมันอยู่ที่การดูโจทย์มันอยู่ที่วิธีคิดและมันอยู่ที่ประสบการณ์พวกเรานะครับในการเจอโจทย์บ่อยๆน้องสังเกตไหมบางคนที่เขาเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาตอบมาโดยเขาไม่ได้คิดอะไรมากเลยหรือใครที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็ได้นะในเนี้ยที่ตอบมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเอกอื่นแล้วชอบคณิตศาสตร์คื
ือเขาพอเขาชอบเนี่ยเขาเจอโจทย์บ่อยๆเขาแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยครับเขาเจอโจทย์เนี่ยอ๋อรู้เขาต้องคำนวณปั๊บปั๊บปั๊บนั่นคือคนที่ชอบคนที่ฝึกบ่อยๆเพราะนั้นพื้นฐานคนเราอาจจะไม่เท่ากันหลายคนอาจจะมองว่าอู้อันนี้มันยากจังวะอะไรเงี้ยถ้าน้องฝึกบ่อยๆน้องก็จะบอกว่าเรื่องนี้มันง่ายนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่การฝึกของพวกเรานะครับอาจารย์แก๊ปก็พยายามเป็นส่วนเล็กๆนะครับอาจจะตัวใหญ่หน่อยนะครับอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่มาช่วยเติมเต็มพวกเรานะครับในการได้เห็นโจทย์บ่อยๆทุกอาทิตย์ก็จะมาเจอพวกเราบ่อยๆแบบนี้แหละนะครับก็จะพยายามเนาะเอาข้อเมื่อกี้ตอบยังตอบแล้วนะตอบข้อที่2นะครับอาจารย์ก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะครับคืออาทิตย์นึงอาจารย์อาจจะไม่มีเวลาติวทั้งวันหรอกเพราะอาจารย์ติวออนไลน์ด้วยทำต้องเขียนหนังสือด้วยนะอาจจะไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับแต่พยายามทุกอาทิตย์ก็พยายามมาเจอพวกเราแล้วพยายามสอดแทรกโจทย์คณิตศาสตร์โจทย์แนวนู้นโจทย์แนวนี้พยายามให้เราเจอบ่อยๆนะครับเราจะได้คุ้นชินซึ่งวันสอบมันไม่เจอแบบนี้อีกแล้วซึ่งบางข้ออาจจะเป็นข้อสอบจริงแต่มันไม่ออกอีกแล้วครับมันก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆนะฮะน้องก็พยายามเจอบ่อยๆอย่าไปยึดติดกับมันว่าโจทย์แบบนี้ต้องออกแน่นอนไม่มีทางนะครับน้องเจอบ่อยๆเท่านั้นแหละนะครับเนาะพยายามติดตามอาจารย์ไว้แล้วกันนะครับกดกระดิ่งไว้กด Subscribe ไว้นะครับก็พยายามมามอบความรู้ให้บ่อยๆนะฮะข้อที่7ครับข้อที่7อันนี้ก็เคยเป็นข้อสอบจริงนะครับถ้าใครเคยสอบกอพอมานะครับเขาถามว่าถ้าแจกหนังสือให้โรงเรียนโรงเรียนละ1เล่มจะเหลือหนังสือ6เล่มถ้าจะแจกให้โรงเรียนเล่มละโรงเรียนละ2เล่มจะมีโรงเรียนที่ไม่ได้เนี่ยอยู่ละ5โรงเรียนเขาถามว่าจงหาว่ามีหนังสือกี่เล่มชอยก็จะมี20มี21มี22มี24เอางี้ครับถ้าใครอ่านโจทย์แล้วยังงงอยู่นะครับอาจารย์ให้น้องแยกสถานการณ์ในโจทย์ออกเป็น2สถานการณ์แล้วกันไหนอาจารย์2สถานการณ์ดูตรงนี้ครับสถานการณ์แรกครับสถานการณ์นี้เขาบอกว่าถ้าแจกให้โรงเรียนละ1เล่มซึ่งตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่ามันมีกี่เล่มนะเราไม่รู้นะครับนี่คือเราจะหาด้วยนะสถานการณ์ที่1เขาบอกว่าถ้าเขาให้โรงเรียนละ1เล่มเขาจะเหลือหนังสือ6เล่มเหลือนะเหลือหนังสือ6เล่มสถานการณ์ที่2บอกว่าแต่เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เขียนตรงนี้ให้ดูอ่ะแต่ถ้าหากให้โรงเรียนละ2เล่มจะมีโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่5โรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าน้องดูเป็น2สถานการณ์เนี่ยน้องดูออกนะครับน้องจะสามารถทำการเช็คช้อยเป็นนะฮะเช็คช้อยเป็นครับเช็คช้อยยังไงอาจารย์ดูเอาง่ายๆโจทย์ถามอะไรครับเอาง่ายๆโจทย์ถามอะไรคือถ้าใครตั้งสมการเป็นข้อนี้แป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับแต่ถ้าใครตั้งไม่เป็นเนี่ยลำบากแล้วนะครับแต่อาจารย์ใครตั้งสมการเป็นก็คงไม่ต้องมาติวแล้วนะครับเพราะนั้นอาจารย์ไม่ตั้งสมการให้ดูนะครับเอาแบบคนทั่วไปว่าเจอโจทย์ข้อนี้เขาทำยังไงนะฮะโจทย์มันดันถามว่านี่ฮะโจทย์มันดันถามว่ามีหนังสือกี่เล่มแสดงว่าพอน้องเห็นอย่างเงี้ยวันสอบเนี่ยนะน้องต้องแลบลิ้นแผลบๆแผลบๆแล้วนะครับต้องแลบงี้เลยแลบลิ้นฝีปากเลยนะครับเลียปากเลยครับพอเจองี้เนี่ยหวานหมูเลยฮะหวานยังไงอาจารย์ก็โจทย์มันถามว่ามีหนังสือกี่เล่มช้อยมันก็ต้องเป็นจำนวนหนังสือสิครับเพราะนั้นวิธีการก็คือน้องก็เช็คทีละช้อยอย่างช้อยข้อ1ก็หมายความว่าช้อยข้อ1นะครับทุกคนช้อยข้อ1หมายความว่ามีหนังสือ20เล่มเนี่ยเช็คช้อยนี้เลยครับช้อยข้อ1คือมีหนังสือ20เล่มบางคนถามแล้วไงอาจารย์น้องก็เอาไปทําทีละสถานการณ์ครับสถานการณ์ที่1บอกว่าถ้าน้องแจกเล่มละ1โรงเล่มละ1เล่มละ1เล่มละ1น้องจะเหลือหนังสืออยู่6เล่มอ่ะพูดภาษาชาวบ้านแจกเล่มมา1โรงเหลือ6เล่มหมายความว่าอะไรครับน้องมีหนังสืออยู่20เล่มแจกเล่มละโรงละเล่มเหลืออยู่6โรงโทษไม่เหลือ6โรงเหลือ6เล่มแสดงว่าที่น้องแจกหนังสือไปเนี่ยน้องแจกไป14เล่มแสดงว่าน้องก็มี14โรงเรียนจริงไหมครับ14โรงเรียนนี่คือจากเงื่อนไขที่1นะครับเห็นไหมน้องก็เช็คช้อยแบบเนี้ยมันจะไวกว่าแก้สมการอีกนะครับเพราะนั้นพอน้องได้อย่างนี้อ๋อ20เล่มเรามี20นะแต่เราแจกไม่ทั้งหมดเราเหลือ6เล่มเหลือ6เล่มก็ต้องมีโรงเรียนที่ได้ไป14เล่มเล่มละ1โรงเรียนก็มี14โรงเนี่ยคิดแค่นี้เอง
แล้วทำไงต่ออาจารย์หนูก็ยังไม่รู้ว่าช้อยข้อ1ถูกหรือเปล่าน้องก็ไปดูเงื่อนไขที่2ครับเขาบอกว่าถ้าแจกโรงละ2เล่มจะมีโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่กี่โรงถ้าแจกโรงละ2เล่มนะครับจะมีโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่5โรงอ่ะทุกคนครับตอนนี้ทุกคนทํามาถึงตรงนี้ทุกคนมีอยู่14โรงถ้าน้องแจกโรงละ2เล่ม2เล่มเกิดอะไรขึ้นครับโรงละ2เล่ม14โรงเนี่ยมันคือ14เล่มใช่ไหมฮะถ้าน้องแจกโรงละ2เล่มน้องต้องใช้หนังสือเท่าไหร่ครับ14คูณ2เป็น28เล่ม28เล่มแต่น้องมีหนังสือกี่เล่ม27เล่ม20เล่ม27มาจากไหนวะเนี่ยน้องมีหนังสืออยู่20เล่มแต่น้องต้องการ28เล่มแสดงว่ามีโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่8เล่มโรงเรียนที่ไม่ได้8เล่มคิดเป็นกี่โรงก็แจกโรงเรียนละ2เล่มไม่ได้อยู่8เล่มคิดเป็นกี่โรง4โรงนะครับ4โรงเรียนที่ยังไม่ได้ตรงกระโจทย์ยังตรงยังบางคนบอกตรงยังไงวะทุกคนครับก็เขาบอกว่ายังมีโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่5โรงแต่พอน้องทำมาถึงตรงเนี้ยน้องต้องการ28เล่มแต่โรงที่ไม่ได้เนี่ยนะครับมันมีแค่4โรงก็ยังไม่ตรงกับโจทย์ไงนี่เขาเรียกว่าการเช็คช้อยนะครับนี่เรียกว่าการเช็คช้อยทำมาค่อยๆแกะถ้ามันเกิดข้อขัดแย้งแสดงว่าช้อยข้อ1เนี่ยไม่ใช่แล้วนี่ก็ทำอย่างเงี้ยทุกๆช้อยนะครับอ่ะลองดูช้อยข้อ2ลองดูช้าๆช้าๆช้อยข้อ2คือ21 21คืออะไรครับ21คือเรามี21เล่มจากเงื่อนไขเขาบอกว่าเงื่อนไขที่1นะโรงเรียนละ1เล่มจะเหลือหนังสืออยู่6เล่มก็แสดงว่าจาก21เล่มเนี่ยน้องไม่ได้แจกอยู่6เล่มก็ต้องเหลืออยู่15เล่ม15เล่มเล่มละ1โรงก็จะกลายว่ามี15โรงเรียนนี่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเงื่อนไขที่1เนี่ยที่อาจารย์กาดอกจันทร์4แดงเนี่ยมันจะให้อะไรเราครับมันจะให้จำนวนโรงเรียนเราครับนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยนะมันจะใบ้จำนวนโรงเรียนมาพอน้องได้จำนวนโรงเรียนน้องก็ย้ายไปเงื่อนไขที่2ย้ายไปเงื่อนไขที่2นะครับมาดูเงื่อนไขที่2ต่อครับค่อยๆ คิดน้องได้15โรงแล้วนะ15โรงแล้วนะต่อไปถ้าแจกหนังสือโรงละ2เล่มน้องมีโรงเรียนกี่โรงมีโรงเรียนกี่โรงมี15โรงน้องต้องแจกโรงละ2เล่มน้องใช้หนังสือกี่เล่มครับ30เล่มใช้หนังสือ30เล่มแต่อะไรแต่น้องมีอยู่21เล่มเพราะนั้นมันขาดอยู่กี่เล่มมันขาดอยู่9เล่ม9เล่มคิดเป็นกี่โรงคิดเป็นกี่โรงเอา2ไปหารไม่ลงตัวไม่ต้องสนใจ9เล่มแต่เราแจกเล่มละ2ใช่ไหมฮะโรงละ2เล่มเพราะนั้นเราไม่ถึง5แน่นอนนะฮะเราต้องการว่ามีโรงเรียนที่ไม่ได้เนี่ยอยู่5โรงเห็นมั้ยต้องการว่ามีโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่5โรงนะเพราะนั้นพวกเราต้องค่อยคิดถ้าใครฟังอาจารย์เดียวอาจจะงงนะครับค่อยๆคิดว่าแต่ละช้อยเนี่ยเขาให้อะไรมาแต่ละเงื่อนไขเขาให้อะไรมาค่อยๆคิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ข้อนี้แทบไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์อะไรเลยนะครับนะมันมีแจกโรงละ1เล่มกับโรงละ2เล่มนะครับเพราะนั้นข้อช้อยข้อ1ข้อ2ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับใครยังงงตามมาทุกคนช้อยข้อ3 22ก็คือมี22เล่มมี22เล่มแล้วไงเงื่อนไขที่1ว่าไงครับตอนนี้คุณมี22เล่มนะเงื่อนไขที่1บอกว่าให้โรงเรียนละ1เล่มจะเหลือ6เล่มเหลือ6เล่มแสดงว่ามีโรงที่ไม่ได้อยู่ประมาณ6โรงนะฮะเพราะนั้นแจกโรงละ1เล่มนะครับมีไม่ใช่โรงที่ไม่ได้โทษมีหนังสือที่ยังไม่แจกเนี่ย6เล่มน้องก็เอา6ไปลบออกจาก22ก็เหลือ16แสดงว่ามีทั้งหมด16โรงเรียนก็แจกโรงละ1เล่มไม่ได้อยู่6เล่มนะครับไม่ใช่ไม่ได้เหลือ6เล่มนะครับพอได้น้องได้อย่างนี้ก็คือ16โรงได้แล้วอ่ะต่อมา16โรงแล้วไงต่อเงื่อนไขที่2เขาบอกว่าแต่ถ้าแจกโรงเรียนละ2เล่มน้องมีกี่โรงอะตอนนี้น้องได้ว่าน้องมี16โรงเรียน
น้องแจกโรงละ2เล่มโรงเรียนละ2เล่มก็เอา16ตัวนี้ไปคูณ2น้องก็คูณ2ออกมา16คูณ2ก็เป็น32เล่มนี่คือหนังสือที่น้องต้องใช้32เล่มนะครับแต่อะไรดูสิครับแต่อะไรครับแต่น้องมีหนังสือแค่กี่เล่ม22เล่มเพราะฉะนั้นขาดอยู่กี่เล่มขาดอยู่10เล่มแสดงว่ามีโรงเรียนที่ไม่ได้ขาดอยู่10เล่มนะขาดอยู่10เล่มแสดงว่ามีโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่กี่โรงโรงละ2เล่มน้องเอา2ไปหาร10 2ไปหาร10ได้5แสดงว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ได้อยู่5โรงเรียนตรงไหมตรงไหมตรงตามที่โจทย์พูดแล้วโจทย์บอกว่าต้องมีโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่5โรงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีไม่ได้อยู่5โรงเพราะนั้นช้อยข้อ3เป็นช้อยข้อที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการเงื่อนไขคืออะไรครับเงื่อนไขก็คือเนื้อเรื่องที่โจทย์แหละโจทย์พูดว่ายังไงมันเป็นไปตามเนื้อเรื่องเลยนะครับเพราะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าเขาแจกหนังสือให้โรงเรียนเนี่ยนะครับมีหนังสือทั้งหมด22เล่มคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3นะครับฝนช้อยข้อ3เลยนะฮะเพราะนั้นเรื่องการเช็คช้อยถ้าใครฝึกไม่ดีพอนะครับก็จะเริ่มงงนะฮะโจทย์พวกนี้ใช้บ่อยนะครับเรื่องการเช็คช้อยจะใช้กับโจทย์ที่ไม่มีสูตรลัดซึ่งน้องจะเจอในห้องสอบบ่อยๆว่าโจทย์แต่ละโจทย์เนี่ยจะไม่มีสูตรลัดแหละฮะน้องก็ต้องเอาช้อยไปแทนต้องคิดตามโจทย์นะครับคิดให้เป็นเรื่องขาสัตว์เอ่ยเรื่องการนับอายุเอ่ยเนี่ยนะฮะถ้าใครอยากทำเป็นเนี่ยต้องเช็คช้อยให้เป็นแทนค่าช้อยให้เป็นนะครับน้องซึ่งอาจารย์ไม่ห่วงคนที่เขาเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงนะครับห่วงคนที่อาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับอาจจะเช็คช้อยไม่เป็นฝึกให้ดีนะครับอย่างเช่นข้อนี้เป็นต้นนี่ข้อสอบจริงนะครับของภาคกพนะฮะภาคกของครูผู้ช่วยเนี่ยของสอบปทก็เคยออกเป็นเรื่องการแจกขนมแทนเขาถามว่ามีขนมกี่ชิ้นก็เหมือนกันโจทย์แนวเดียวกันนะครับนะอ่ะข้อที่7ผ่านไปต่อไปข้อที่8ต่อมายังอยู่ไหมเครื่องกำลังร้อนเลยนะครับทุกคนลองฝึกทำเนี่ยหลายคนเนี่ยตอบอยู่เลยนะฮะหลายคนตอบมาฟับเลยโอ้ดีใจจังเลยวันนี้นะครับนะร่วมสนุกกันนะครับลองฝึกดูนะครับลองเหมือนแบบว่าน้องอยู่ในห้องสอบจริงๆอ่ะจะทดยังไงจะฝึกทดยังไงหรือจะมั่วหรือจะยังไงนะครับเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงเพราะนั้นไม่ต้องกลัวจะโจทย์ไม่ทันนะครับเดี๋ยวส่งให้ทุกคนโจทย์นะครับนะข้อที่8โจทย์ถามว่าข้อ8อนันดาเก็บเงินวันแรก2บาทวันที่2 4บาทวันที่3 6บาทวันที่4 8บาทอยากทราบว่าวันที่100อนันดาจะมีเงินเก็บทั้งหมดกี่บาทมันมีกับจำนวนวันกับจำนวนเงินนะครับช้อยก็จะมี 5,050 11,100 22,200 แล้วก็ 25,300 นะครับเอาตรงนี้ก่อนแปลโจทย์ก่อนนะครับอาจารย์เขียนให้ดูชัดๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับใครทำได้เขียนเลยนะไม่ต้องกลัวนะเขียนเลยใครทำได้เขียนไปนะครับใครที่อาจจะยังไม่เข้าใจโจทย์อธิบายให้ฟังงี้ครับเขาบอกวันแรกก็คือวันที่1นะฮะวันที่1เขาเก็บเงินได้2บาทวันที่2เขาเก็บเงินได้4บาทวันที่3เขาเก็บเงินได้6บาทวันที่4เขาเก็บเงินได้8บาทถ้าใครเริ่มเห็นอย่างเงี้ยก็จะเริ่มรู้เลยนะครับจำนวนวันกับจำนวนเงินเนี่ยมีความสัมพันธ์กันวันที่5ก็จะเก็บเงินได้10บาทวันที่6ก็จะเก็บเงินได้12บาทนะวันที่7ก็จะเก็บเงินได้14บาทแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับข้อที่8ดูเหมือนลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตนะครับลำดับเลขคณิตนะครับนะเลขคณิตนะครับนะอริทเมติกซีเควนซ์นะครับนะถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์นะถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องช่างมันนะครับนะใครฟังไม่รู้เรื่องช่างมันนะครับเอาแบบคนทั่วไปนะขออนุญาตตัดเทคนิคเข้าเทอมทิ้งนะครับเอาแบบคนทั่วไปแล้วกันนะคนธรรมดานะข้อนี้ก็คืออาจารย์จะพูดอะไรวะลืมเลยนะครับเมื่อกี้น้องพูดเป็นศัพท์เทคนิคมานะครับเป็นการเพิ่มของตัวเลขแบบง่ายๆฮะน้องจะเห็นว่าวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4มีความสัมพันธ์กันโจทย์ถามอะไรครับเดี๋ยวค่อยดูโจทย์ถามโจทย์ต้องการอะไรฮะโจทย์ต้องการว่าวันที่100อยากทราบว่าวันที่100เพราะนั้นถ้าพวกเราคิดไปเรื่อยๆจนถึงวันที่100เนี่ยวันที่100วันเดียวนะเขาจะเก็บวันนั้นได้เท่าไหร่ครับเอาเฉพาะวันนั้นก่อนเขาจะเก็บวันนั้นได้200บาทนะคิดไปเรื่อยอย่างนี้นะวันที่5 10บาทวันที่6 12บาทวันที่7 14บาทตามไปเรื่อยนะครับเราจะได้ว่าวันที่100นะฮะมีเงิน200บาท
เงินเก็บนะแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าวันที่100เขาเก็บเงินกี่บาทโจทย์ถามว่าวันที่100เนี่ยเขามีเงินเก็บทั้งหมดกี่บาทหมายความว่าอะไรครับโจทย์กำลังถามพวกเราว่าเขาเก็บเงินมาทั้งหมดเนี่ยเขามีเงินเก็บเท่าไหร่โจทย์กำลังถามพวกเราว่า2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆฮะจนถึง200เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าน้องมองโจทย์ข้างบนไม่ออกน้องมองสีน้ำเงินล่างสุดตรงนี้น้องจะต้องรู้เลยว่าโจทย์เรื่องนี้ถ้าใครฝึกภาคกอมานะฮะเรื่องนี้คือเรื่องผลรวมของตัวเลขผลรวมของตัวเลขที่เท่ากันด้วยให้เอาเราทำไงฮะเอาปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2อันนี้เป็นโจทย์แบบไม่ใช่โจทย์เป็นสูตรพื้นฐานที่เราควรรู้เลยนะครับปลายบวกต้นคูณตัวหาร2นะครับนี่คือโจทย์เรื่องผลรวมเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ห่วงเลยนะครับนะอาจารย์บอกเลยนะครับในเนี้ยทั้งหลายร้อยคนที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับอาจารย์ไม่ห่วงเลยถ้าใครเจอตรงนี้แล้วทำได้ไม่ห่วงเลยครับเนี่ยตรงนี้อาจารย์ไม่ห่วงเลยแต่อาจารย์ห่วงคนหลายๆคนที่เจอโจทย์ข้างบนเนี่ยนะครับแล้วแปลโจทย์ไม่ออกนะแล้วแปลโจทย์ไม่ออกซึ่งหลายๆคนเคยฝึกตรงนี้มาแน่นอนปลายบวกต้นคูณตัวหารสองแต่พอเจอก็จะบ่นว่าทำไมโจทย์ไม่ตรงกับที่ติวมาเลยวะเพราะน้องแปลมันออกมาไม่ออกนะฮะแปลมันออกมาไม่ได้ว่าไอ้ที่โจทย์มันเขียนเนี่ยมันให้มาว่าไงนะครับเพราะนั้นถ้าใครแปลออกมาปั๊บน้องจะเห็นเลยว่าข้อนี้ง่ายมากเลยนะน้องแค่เอาตัวปลายบวกตัวต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2แค่นั้นเองนะครับปลายคือ100ต้นคือ2แค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นจริงๆปลายบวกต้นได้202คูณกับจำนวนตัวอ้าวข้อนี้มีกี่ตัวครับเขามีกี่วันแล้วฮะเขาเก็บเงินทั้งหมด100วันแสดงว่าข้อนี้มี100ตัวแล้วก็หารด้วย2จบคิดเลขไวจบเลยนะห่วงหนูเหอะค่ะนะบอกห่วงหนูเหอะค่ะเนี่ยห่วงตรงนี้นิดเดียวคือห่วงการดูโจทย์นะครับแล้วพูดงี้เลยแล้วกันซึ่งอาจารย์ติวทุกครั้งอาจารย์จะพูดทุกครั้งนะครับฟังดีๆนะถ้าใครอาจจะยังไม่เก่งคณิตศาสตร์ฟังดีๆนะครับน้องไม่ต้องห่วงว่าน้องจะจำสูตรได้หรือไม่ได้สิ่งที่เราต้องห่วงตัวเองก็คือน้องก็ต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าโจทย์สไตล์นี้มันเจอแบบไหนบ้างและมันเข้าสูตรอะไรบ้างนะครับสูตรเอาไว้ที่หลังการจำสูตรเอาไว้ที่หลังน้องต้องแปลความโจทย์เป็นเห็นไหมฮะแปลความโจทย์เป็นน้องจะได้เปรียบนะครับเพราะนั้นไปเริ่มดูโจทย์ก่อนนะไปเริ่มดูโจทย์ว่าโจทย์อันนี้เหมือนกันไหมนะถ้ามันไม่เหมือนมันเหมือนกันตรงไหนนะอย่าไปดูแค่ข้อความนะอย่าไปดูแค่ข้อว่าขายนั้นขายผ้าอันนี้ขายที่ดินไปดูอีกอย่างนึงไปดูว่าโครงสร้างในโจทย์มันเหมือนกันไหมนะครับอ่ะคำนวณข้อนี้ครับ202คูณ100แล้วก็2ตัด100เลยได้50ข้อนี้เราก็คูณเลขง่ายเลยครับ0 1ตัว5ไล่ไปคูณ5 2 10ใส่0ทด1 5คูณ0ได้0ทด1เป็น1นะครับ5คูณ2ได้10คำตอบข้อนี้ก็คือ1100ครับ1100คำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนเลยฝนฟับเลยข้อ2ฟุบเลยเห็นไหมครับอาจารย์เชื่อเลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรแรกหรือใครไปเปิดหนังสือตามร้านหนังสือก็ได้ถ้าไปดูภาคกอนะภาคกอคณิตศาสตร์สำหรับสอบข้าราชการไปดูเลยข้อสอบเรื่องนี้ปลายบวกต้นคูณตัวหาร2เนี่ยเจอทุกเล่มนะเจอทุกเล่มแต่น้องจะไม่เคยเจอโจทย์ที่เป็นแบบนี้พอเวลาไปเจอข้อสอบจริงก็ไปไม่ได้ละไปไม่ถูกละเห็นไหมฮะแต่ถ้าน้องไปเจอแบบนี้ข้อสอบอ่ะ2บวก4บวก6บวกจะถึง200ตอบได้เลยปลายบวกต้นคูณตัวหาร2นี่คือความแตกต่างของคนที่เคยเจอข้อสอบจริงๆกับคนที่เคยฝึกจริงๆเนี่ยความแตกต่างมาอยู่ที่ตรงนี้ครับคือสถานการณ์จริงมันไม่เหมือนกันนะครับน้องเกือบลืมหาร2ใครลืมหาร2นี่ตีตายเลยนะครับนะตีตายเลยนะครับโอเคข้อนี้ตอบ 1,100 นะครับไปต่อทุกอาทิตย์เนี่ยอาจารย์นับวันติวเลยนะครับนะว่าวันนี้จะได้มาเจอเอกคณิตศาสตร์วันนี้จะได้เจอกับภาคกอคณิตศาสตร์นับวันเลยครับคิดถึงนะอยู่บ้านน้ำไอตัวน้ำลายจะบูดแล้วนะครับนะเขาไม่ค่อยได้พูดกับใครนะครับก็อยากออกมาติวบ่อยๆนะฮะก็อาทิตย์ละครั้งมาเจอพวกเราแล้วกันนะสำหรับภาคกอนะเอกคณิตศาสตร์ก็จะเจอกันอีกพาร์ทนึงเอกคณิตศาสตร์ก็จะไปเจอกับคณิตศาสตร์จริงๆนะครับของวิชาเอกนะฮะซึ่งตอนนี้จะมีการสอบสอนแล้วใช่ไหมสอบสอนวิชาเอกก็จะสำคัญไปอีกนะครับนะใครที่เกียดวิชาเอกตัวเองก็ต้องฝึกฝนวิชาเอกอีกต้องไปสอบสอนอีกนะข้อที่9ครับข้อ9ซื้อรถยนต์มือ2มาใช้ได้1เดือนในราคา 650,000 ต่อไม่ใช่ต่อต้องการขายต่อ
ให้ได้กำไร 12% จะต้องขายในราคาเท่าไหร่โอ้อันนี้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะก็ต้องทำได้อันเนี้ยนะฮะคนที่แบบคนทั่วไปก็ต้องทำได้ขายต่อให้ได้กำไร 12% เพราะนั้นวิธีคิดง่ายๆก็คือน้องเอา 650,000 กำไร 12% น้องก็คูณกับ 112 ส่วน 100แค่นั้นเลยครับนี่ได้คำตอบแล้วครับคิดเลขให้ไวไปให้ถึงตอบแล้วนะฮะก็คือต้องการกำไร 12% ก็เดิมเปอร์เซ็นต์ต้นทุนคือ101อะนะกำไร 12% ก็คือ112เพราะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับว่า 112% นะครับแนวคิดเดียวกันนะเพราะนั้นน้องก็คำนวณเลขไวก็ได้คำตอบแล้วนะครับ0ต่อ0จบละ0ต่อ0นะฮะต่อไปน้องก็คูณเลข0 2ตัวใส่ไว้น้องก็จะเหลือ65ไล่ไปคูณน้องก็ท่องแม่65พร้อมกันครับอย่าตกใจนะฮะคูณเลย65คูณ2ได้130ใส่0ทด13 65คูณ1ได้65ทด13เป็น78ใส่8ทด7 65ไปคูณ1 65คูณ1เป็น65ทดอีก7เป็น65บวก7เป็น72เห็นไหมครับจบแล้วคูณเลขก็ต้องไวใช่ไหมข้อนี้คำตอบคือ 728,000 นะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ซึ่งไม่ยากเกินความสามารถของหลายๆคนแน่นอนนะฮะหรือใครจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับเอา 650,000 ตั้งคูณกับ 12% ก่อนแล้วค่อยไปบวกกับ 650,000 ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันใครจะทำเอา 650,000 คูณ 12% แล้วค่อยนำไปบวกได้เหมือนกันแล้วแต่พวกเรานะครับซึ่งเยี่ยมมากๆหลายๆคนตอบได้แล้วนะครับบางคนคิดในใจก็ตอบได้แล้วเนาะคูณเลขไม่ยากนะครับอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะฮะอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะถ้าใครยังสอบบรรจุไม่ได้นะครับเดี๋ยววันสอบมันคิดเลขไม่ไวก็ไม่ได้อีกนะฮะวันสอบน้องต้องคิดเลขให้ไวเลยนะครับโดยเฉพาะเอกคณิตศาสตร์นะใครในนี้เป็นเอกคณิตศาสตร์กดเครื่องคิดเลขนี่จะตีนะฮะเลยนะครับตีตายเลยนะครับอย่ากดเครื่องคิดเลขนะครับเพราะว่าน้องต้องมีทักษะในการคิดเลขวันจริงอะนะครับวันจริงน้องต้องคิดเลขให้ไวต้องคูณเลขให้ไวอันนั้นคือปัจจัยหลักแล้วนะครับนะฮะอ่ะข้อที่10ครับมาต่อทุกคนข้อที่10นายดำไปสอบวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง5ครั้งได้คะแนนเฉลี่ย85คะแนนมีค่ามัธยฐานอยู่ที่86คะแนนมีฐานนิยมอยู่ที่80คะแนนแล้วคะแนนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คือข้อใดถ้าน้องดูดีๆในเนื้อเรื่องของโจทย์ข้อนี้เขาบอกนายดำเนี่ยไปสอบคณิตศาสตร์ทั้งหมด5ครั้งก็คือไปสอบอยู่5รอบนะครับได้คะแนนเฉลี่ยเป็นเท่านี้มีค่ามัธยฐานเป็นเท่านี้ฐานนิยมเป็นเท่านี้นะครับอาจารย์ให้ดูตรงนี้ง่ายๆก่อนละกันสมมติอาจารย์ขีดเส้นเนี่ยก็คือแทนการสอบทั้งหมด5ครั้งก็คือ5ครั้งนี่มี5เส้นนะครับ5ครั้งอาจารย์ใส่ลูกน้ำรอไว้สิ่งที่น้องต้องรู้จักที่อาจารย์เอาโจทย์นี้มาให้ดูก็คือคำที่น้องต้องรู้จักในเรื่องสถิตินะครับคะแนนเฉลี่ยหลายคนรู้จักอยู่แล้วคะแนนเฉลี่ยก็คือเอาคะแนนทั้ง5ครั้งรวมกันหารด้วยจำนวนครั้งที่สอบก็คือ5นะครับก็จะได้85รู้จักอยู่แล้วนะค่าเฉลี่ยนะครับต่อมาค่ามัธยฐานเท่ากับ86หมายความว่าอะไรครับมัธยฐานต้องรู้จักนะครับใครจะสอบภาคกคณิตศาสตร์ต้องรู้จักไว้มัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางซึ่งข้อนี้ข้อมูลมีทั้งหมด5ตัวเขียนให้ดูตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ข้อมูลมีทั้งหมด5ตัว86อยู่ตรงกลางโอ้ง่ายเลย5ตัวตัวตรงกลางคือตัวที่3เพราะนั้นน้องได้แล้วตัวตรงกลางคือ86ใส่เข้าไป86นี่เขาเรียกว่าโจทย์ใบ้มาให้นะฮะต่อมาฮะฐานนิยมก็ต้องรู้จักคำนี้ก็ต้องรู้จักฐานนิยมก็เป็นค่ากลางชนิดหนึ่งนะครับแต่ใครไม่รู้จักค่ากลางก็ช่างมันนะครับฐานนิยมก็คือข้อมูลที่มีการซ้ำกันมากที่สุดพูดภาษาชาวบ้านเลยมีการซ้ำกันมากที่สุดเพราะนั้นข้อนี้หมายความว่าอะไรครับน้องต้องได้ว่า80เนี่ยคือข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันนะครับคนบอกเอ๊ข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันยังไงน้องดูข้อนี้ครับ80น้องจะไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมถามก่อน80ไปอยู่งี้ได้ไหม80ไปอยู่งี้ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเห็นว่าข้อมูลทั้ง5ตัวเนี้ยถ้าอาจารย์แก๊ปเขียนแบบเรียงกันจากมากไปน้อยนะสมมุตินะเรียงกันจากมากไปน้อยแล้วเนี่ย
86อยู่ตรงกลางเพราะนั้น80เนี่ยจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้แน่80แล้วเผอิญฝั่งซ้ายมันมีแค่2ที่เนี่ยน้องจะเอา80ตรงนี้เป็นแค่ตัวเดียวได้ไหมตัวเดียวไม่ได้เพราะเขาบอกฐานนิยมฐานนิยมคือตัวที่ซ้ำกันคำว่านิยมถ้าใครยังนึกไม่ออกนิยมนิยมคือนิยมชมชอบอะนะครับก็คือต้องซ้ำกันมากนะฮะเพราะนั้นข้อนี้80ต้องมี2ตัวมันจะได้ซ้ำกันถ้าพูดภาษาชาวบ้านมันจะได้ซ้ำกันนะฮะซึ่ง80อยู่ตรงนี้อีกตัวไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าอาจารย์เรียงจากน้อยไปมากมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นข้อนี้น้องจะได้แค่นี้86อยู่ตรงกลาง80ซ้ำกัน2ตัวนะครับคำตอบต่อมาคำถามต่อมาก็คือแล้วตัวที่4กับตัวที่5หนูจะรู้ได้ยังไงว่ามีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าน้องดูในโจทย์อันนี้ใช้ไปแล้วอันนี้ใช้ไปแล้วถ้าใครมีเซนส์หรือใครฝึกบ่อยๆน้องจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้เลยคะแนนเฉลี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ใช้เลยคะแนนเฉลี่ยคือเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะฮะคนนั้นอันนี้ปออะไรครับอันนี้ไม่ใช่ปออะไรนะครับอันนี้สอบข้าราชการนะครับนะฮะสอบข้าราชการนะครับนะสอบข้าราชการเขาจะสอบกันก็จะมีเรื่องเหล่านี้นะครับหลายเรื่องผ่านมาแล้วนะครับอันนี้ถึงข้อที่10แล้วนะนะครับถึงมันถึงไหนแล้วเนี่ยนะเอายังไม่ได้ใช้อยู่อันนี้นะครับคะแนนเฉลี่ยเพราะฉะนั้นน้องไม่รู้ตัวที่4กับตัวที่5ทําไงดีอ่ะอาจารย์ก็ให้เป็น A กับเป็น B แล้วกันทําไงต่อโจทย์ให้อะไรมาครับค่าเฉลี่ยน้องก็เอาทุกตัวมารวมกันนะแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลคือ5ตัวนะครับช้าๆอาจารย์ก็คำนวณแบบนี้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเราเท่ากับ85เท่ากับข้อมูลทุกตัวรวมกันคิดช้าๆก็เป็น80บวก80ใครฝึกดีๆคิดในใจได้เลยนะฮะบวก86บวก A บวก B เอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันนะครับแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลข้อมูลข้อนี้มีทั้งหมด5ตัวแล้วก็คูหารด้วย5แบบนี้ทำเพื่ออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับคือคนที่ฝึกมาบ่อยๆเขาจะรู้แล้วแหละว่าทำเพื่ออะไรนะครับน้องก็หารด้วย5ที่เหลือน้องก็คำนวณตามปกติเลยคำนวณข้างบนก่อนแล้วกันนะครับ80บวก80บวก80ได้240บวก6ก็ได้246ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองได้246แล้วที่เหลือน้องแก้สมการนิดนึง5จะหารอยู่คูณไฟขึ้นไปครับ5คูณไฟขึ้นไปฟุบเลยคูณไฟ85คูณ5คูณเลยคูณพร้อมกัน55 25ใส่5ทด2 85 40ทด2เป็น42นะครับน้องจะได้ว่า425เท่ากับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ80บวก80 80 83 24บวก6 246บวก A บวก B นะทำไงต่อย้ายไปครับ246ย้ายจากบวกไปลบย้ายไปลบข้างนู้นนะครับอาจารย์ก็ลบช้าๆให้ดูนะครับ425ลบกับ246ลบเลยลบเอายืมก็ได้เอายืม6นี้ลบไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ลบไม่ได้ยืมมาเป็นอะไรเนี่ย1อันนี้3 11อันนี้เป็น15เป็น9เป็น7เป็น1 179ใช่มั้ยเนี่ยอาจารย์ลบถูกป่าววะนะ425 85 4085 25 32 85 20 42โอเคนะครับเขาได้เป็น179นะครับลบเลขนะเดี๋ยวอาจารย์แบ่งที่ก่อนเดี๋ยวต้องแจกชีทให้พวกเรานะครับแบ่งที่ให้สวยๆเมื่อกี้ได้นะ179ใช่ไหมฮะ179นะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่า A บวก B เป็น179นะฮะ A บวก B A บวก B 179ถ้าอาจารย์ลบเลขไม่ผิดนะครับช่วยกันลบเลขด้วยนะครับนะฮะลบเลขถูกไหมเนี่ย15ลบ6เป็น9 3เป็น1เป็น7 179โอเคถูกต้องนะครับลบเลขไม่ผิดเราจะได้ว่า A บวก B เป็น179มีคนถามแล้วยังไงต่ออาจารย์แล้วไงต่อนะเราต้องการอะไรครับเราได้ว่า A บวก B เป็น179แล้วยังไงต่ออาจารย์ไปดูที่โจทย์ถามครับคือถ้าเป็นข้อสอบทั่วไปก็ตอบแล้วแหละนะแต่นี่เป็นข้อสอบจริงของข้อสอบจริงที่เป็นข้อสอบกพ.ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะข้อสอบกพ.นะครับเขาถามว่าคะแนนที่มีค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ต้องเห็นตรงนี้ไหมฮะที่เป็นไปได้แสดงว่าจริงๆมันมีได้หลายคำตอบเลยนะครับแต่เขาถามว่าที่เป็นไปได้
จำนวนที่มากที่สุดก็คือเขาถามค่า B ครับทุกคนถามค่า B ตรงนี้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้คือเท่าไหร่นะฮะน้องดูช้อยหลายคนตอบแล้วแหละช้อยที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องมากที่สุดด้วยนะเพราะนั้นช้อยที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ92จริงไหมถ้าน้องให้ B เป็น92 A จะเป็นเท่าไหร่ครับถ้าน้องให้ B เป็น92 A จะเป็นเท่าไหร่ครับน้องก็เอาไปลบออกจาก179นะลบได้7ได้7ได้6นะได้7ได้8ดิได้7ได้8น้องก็ได้เป็น87นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้า B เป็น92ปากกาดำดีกว่า B เป็น92 A เป็น87จะทำให้ B มีค่ามากที่สุด A ก็เป็นไปได้ครับเพราะ A ต้องมากกว่า86แน่ก็คือ87นะครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือน้องเอาช้อยที่มากที่สุดอะไปลองแทนแล้วดูซิว่าเป็นไปได้ไหมซึ่งข้อนี้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะก็คำตอบที่มากที่สุดคือตอบช้อยข้อที่4ครับก็คือมีค่ามากที่สุดก็คือ B ต้องเป็น92นะครับน้องลองไปทดเล่นก็ได้นะครับ B เป็น93ได้ไหมB เป็น93ลองทดเล่นกันนะ B เป็น93เราก็จะได้ว่าตรงนั้นเป็น86นะครับคำถามคือ B เป็น93ได้ไหมล่ะคำตอบคือไม่ได้ครับเอ้าทำไมไม่ได้อาจารย์ถ้า B เป็น93ใช่ B มากสุดแต่ถ้าเป็น86มันจะกลายว่า A ตรงนี้เป็น86แล้วมันจะเป็นการซ้ำกัน86 2ตัวซ้ำกันไม่ได้เหรออาจารย์ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอะไรครับโจทย์กำหนดมาให้ว่าฐานนิยมมีค่าเท่ากับ80ถ้าน้องใส่86เข้าไปมันก็เป็นฐานนิยมมีตัวสิครับนะฮะหรือบางไอตัวตำราบางเล่มอาจจะบอกว่าไม่มีฐานนิยมเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นตรงนี้86ไม่ได้นะครับ86เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะนั้นค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ข้อนี้คือ92ครับตอบช้อยข้อที่4นะฮะนี่ก็คือเรื่องสถิติที่อยากให้พวกเรารู้จักแล้วกันสถิติที่อยากพวกเรารู้จักว่าคำพูดว่าค่าเฉลี่ยเป็นยังไงฐานมัธยฐานเป็นยังไงฐานนิยมเป็นยังไงอยากให้พวกเรารู้จักคำศัพท์นะครับเดี๋ยวจะไปแก้โจทย์หลายแบบได้นะครับในการเจอโจทย์นะโอเคไหมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับประมาณ10ข้อนะฮะเดี๋ยวใครอยากได้ชีทนะครับทุกคนวิธีการรับชีทนะฮะซึ่งหลายๆคนรู้แล้วใครอยากได้ชีทกดแชร์โพสต์นี้นะครับกดแชร์โพสต์นี้ไว้แล้วแคปรูปไว้ด้วยนะแคปรูปไว้แล้วส่งมาที่เพจนี้ครับนี่เพจนี้นะครับแกปติวเตอร์เวนวักติวเอกคณิตศาสตร์นี่เพจนะนี่ที่กาดอกจันอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็คือเพจที่ใช้ไลฟ์สดนี่แหละนะครับเพจของอาจารย์ทักเข้ามานะครับส่งเข้ามาว่าอาจารย์หนูดูอาจารย์อยู่นะอะไรก็ว่าไปนะครับหนูติวกับอาจารย์วันนี้นะนะครับอาจารย์แจกแค่ตอนติวสดหลังจบนี้เท่านั้นนะครับรีบมาขอนะไม่ต้องให้ตังอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์ส่งให้ทุกคนฟรีๆนะครับเอากลับไปดูไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับเอาไปทบทวนย้อนหลังไม่เข้าใจตรงไหนมาสอบถามนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วติดตามกันนะครับพรุ่งนี้วิชาเอกคณิตศาสตร์เจอกันนะครับใครที่อ่านหนังสือต่อนะครับขอให้โชคดีแล้วช่วงนี้รักษาสุขภาพนะครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีครับทุกคนวันนี้ครับสวัสดี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 นะครับสวัสดีทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ